มาก่อนจะสอนเนี่ยจะถามอันเก่าหน่อยนะจำได้ไหมว่าฮีแมทยูเรียที่เราเรียนไปสไลด์หนึ่งอ่ะที่บอกว่าถ้าเป็นก๊อตฮีแมทยูเรียให้ดูว่าเป็นอินิเชียลโตตอหรือว่าดิสตอหรือว่าเทอร์มินอลฮีแมทยูไม่ใช่ดิสตอเทอร์มินอลฮีแมทยูเรียจำได้ไหมถ้าเป็นอินิเชียลนี่มาจากไหนนะถ้าเป็นโตตอลล่ะโอเคแล้วถ้าเป็นเทอร์มินอลล่ะโอเคเขายังชั่วหน่อยโอเคนะและอีกอันนึงที่บอกว่าจำได้เรื่องของ state incontinence ไหม state incontinence จำได้ใช่ไหมส่วนใหญ่เกิดในผู้หญิงใช่ไหมคลอดบุตรเนาะส่วนใหญ่ก็คลอดบุตรคลอดธรรมชาติมากกว่า3รายผลก็คือหูรูดจะหลวมใช่ไหมสมมติถ้าเราเกิดเราอยากรู้ล่ะเราอยากคอนเฟิร์มแบบว่าคนไข้เป็นสเตทอินคอนทิเนนซ์เราจะทำยังไงไม่อีเวนติเกตเอาไปทำอะไรถ้าสงสัยว่าคนไข้เป็นสเตจยูริเนอรี่อินคอนทิเนนซ์เราจะอินเวสติเกตยังไงมันเหมือน IVP ไม่ใช่เนาะ IVP ใช้นิ้วเนาะ CT NC ก็ไม่รู้จะดูอะไรซิสโตสโคปสองกล้องโอ้มีน้ำแข็งด้วยเหรอแล้วไม่มีน้ำแดงนะอะไรอย่างเงี้ยเหรออ่าส่วนใหญ่เราไปอยู่ห้องอะไรนะที่ไปตรวจวันพุธกับผมอ่ะอยู่ห้องอะไรสายนิ้วกับเขาเรียกยูโรอะไรเนี่ยยูโรไดนามิกไงก็ยูโรไดนามิกเป็นการตรวจการทำงานของกระเพาะปัสสาวะกับหูรูดไงก็ยูโรไดนามิกนะต้องจำนี้นะเคยมีข้อสอบด้วยนะยูโรไดนามิกสตาร์ดี้เราสงสัยในพวกที่เป็นนิวโรจีนิกปันเดอร์ใช่ไหมกับพวกที่มีปัญหาเรื่องหูรูดไม่ดีใช่ไหมอันนี้มันสไลด์มันจะเยอะเกินนะเยอะมากนะโอ้โหอันไหนที่ไม่ค่อยได้พูดก็แสดงว่าไม่ค่อยออกนะUTI เราจะพูดถึงอะไรบ้างก็จะมี incident epidemiology pathogenesis root ของ infection natural defense เนาะ clinical maintenance plan ของ clinical manifestation กับ diagnosis ของแต่ละโรคเนาะantibiotic เนาะเดี๋ยวจะ UTI คือสไลด์นี้โอเคนะสไลด์นี้ยูทีไอคือสไลด์นี้ดีนะมาร์กไว้เลยมันเป็นหัวใจของ UTI คือเป็นกระบวนการ inflammation เนาะ inflammation response ของ urothelial ต่อ bacterial invasion นะหมายความว่าที่เราเรียก UTI ต่างๆเนี่ยมันเป็นผลจากการที่มี bacterial invasionผลของ bacterial invasion ที่มันจะมุดไปที่ urothelial แหละ urothelial ก็เกิด inflammation response เกิดขึ้นเพราะนั้น UA มันจึงมี white blood cell red blood cell หลุดออกมาด้วยไงนะแล้วก็ bacterial urea อาจจะเป็น symptomatic หรือ asymptomatic ก็ได้นะส่วนใหญ่ bacterial urea เป็น asymptomatic อย่างตอนเช้าเราก็เห็นนะที่ตรวจกับผมอ่ะคุณป้าคนนึงอ่ะอันนี้แบคทีเรียเขาอ่านเป็นนมบลัดเลยแต่แกก็ยังเฉยๆเลยเดินเข้ามาหาเราเฉยๆเลยแล้วก็ไวรัสเซลล์ก็เยอะด้วยเนาะมากกว่า100แต่ไม่มีอาการของซิสเตติดเลยเพราะนั้นอย่างที่บอกอ่ะอาการแล้วแต่คนแต่ว่าพวกนี้มันเป็นผลจากมันเป็น inflammatory response นะเพราะฉะนั้นเวลาเกิดซิสเตติดมีไข้ไหมไม่ค่อยมีเนาะแต่ถ้ามีไข้ก็เป็นไข้ต่ำไพยูเรียก็
เกิดจากการที่มี inflammatory response ของยูเรียเนี่ยต่อแบคทีเรียนั่นแหละแต่พยูเรียก็คือความหมายก็คือมียูรีนมีไวท์บลัดเซลล์นะครับพยูเรียเราเอาที่เท่าไหร่เอามากกว่า 5-10 ตัวเนาะต่อไฮไวท์บลัดเซลล์ต่อไฮเปอร์ฟิลในยูรีนแอนาลิซิสนะครับเป็นไซน์ของ inflammation หรือ infection ก็ได้เพราะเวลาเรามันบอกว่าเป็น inflammation เนาะต่อไปคือ invasion ถ้ามัน invade ไปได้เลยจุดยูโรเฮียมไปได้มันก็กลายเป็น infection ไงมันก็ติดเชื้อการเก็บเคยบอกไปรอบแล้วการเก็บ UA เราเก็บเป็น mixed steam urine นะครับก็คือเราจะ void ช่วงแรกออกไปก่อนเพื่อให้เชื้อในยูริท่ามันไม่ให้มันเป็นจากแบดเดอร์จริงๆเนาะเราเคยเก็บเป็น mixed steam urine นะครับพายูเรียอาจจะมีแบคทีเรียยูเรียหรือไม่มีก็ได้หมายความว่า UA ที่ต้องส่งตรวจอาจจะมีไวท์บลัดเซลล์แต่แบคทีเรียอาจจะไม่มีก็ได้นี่พูดถึงว่าเราไปดูโปรไฟล์ของ UA นะเวลาคนไข้มาตรวจกับเราซึ่งพายูเรียก็คือเวลาเราไปดูก็คือดูตรงไวท์บลัดเซลล์ใช่ไหมที่เขารายงานใช่ไหมซึ่งอาจจะมีแบคทีเรียหรือไม่มีก็ได้นะครับแบคทีเรีย without pyuria ก็หมายถึงแบคทีเรียก็คือ UA ที่เราเห็นมามีแบคทีเรียเยอะเลยแต่ไม่มีไวท์บลัดเซลล์ออกมาไม่มีpyuriaพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของแบคทีเรีย colonization นะก็คือแบคทีเรียมันเริ่ม growth เริ่มขยายตัวในกระเพาะปัสสาวะแต่ตัวนั้นแหละมันยังไม่สามารถที่จะก่อโรคได้เวลาเราฉี่มันก็ wash out แบคทีเรียพวกนี้ทิ้งไปก่อนแต่ถ้าคนไหนอย่างตัวเฉพาะผู้หญิงที่มีการอั้นปัสสาวะพอพวกที่มีแบคทีเรียยูเรียอยู่แล้วเนี่ยเป็นยังไงก็มีโอกาสเกิด UTI เกิดขึ้นไงเพราะฉะนั้นคนไข้ที่มีแบคทีเรียยูเรียก็มีโอกาสปริมาณมากๆก็มีโอกาสที่จะเกิด UTI เกิดขึ้นได้มากกว่าคนที่ไม่มีแบคทีเรียใช่มั้ยเพราะฉะนั้นแสดงว่าร่างกายแบคทีเรียเนี่ยส่วนใหญ่ร่างกายเรามีไหมยูรีนเรามีไหมมีแต่ใครจะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่เวลาที่มันหมักอยู่แล้วก็เหตุผลประกอบอื่นๆด้วยเช่นบางคนฉี่ไม่หมดฉี่ตัวที่ไม่หมดเนี่ยก็มีแบคทีเรียอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ฟอร์มตัวกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นคนไข้เวลาเราไปอยู่กับอาจารย์ยุรกรรมบางครั้งไวบัตเซลยังไม่หันขึ้นเลยแต่แบคทีเรียอาจเป็นนิวโมลัสแล้วคนไข้มีเป็นพวกอิมมูโนคอมโพรไมโฮสเช่น HIV เช่น DM เนาะ HIV DM พวกที่มีเป็นโครนิกสเตอรอยด์ยูสถ้ามีซิมตอมก็คืออาการอาจจะมีเริ่มมีอาการปัสสาวะแสบขัดอาจารย์อายุรกรรมบางท่านเขาก็สตาร์ทแอนติบิอติกแล้วเพราะอะไรเพราะมันจ่อที่จะเกิดการติดเชื้อได้อยู่แล้วไงแต่เรามักจะให้ตอนที่มันมีซิมตอมนะถ้าไม่มีซิมตอมก็ไม่ให้ถ้าไม่มีทำไงอ่ะก็ไป behavior ไงเพิ่มการดื่มน้ำปัสสาวะให้เป็นเวลาอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ควรจะสังเกตและควรจะจำไว้เลยนะก็คือpyuria without bacteriuria สไลด์แรกไอ้บรรทัดแรกมันเป็น bacteriuria without pyuria นะแต่ที่สองเป็น pyuria without bacteriuria อันนี้ก็เคยออกข้อสอบนะปรากฏว่าเคสนั้นเฉลยเป็น TB ครับเราต้องใส่กลุ่มคนไข้ TB หรือ stone หรือ cancer นะงั้นสไลด์นี้ก็โอเคสไลด์นี้ดีอันคอมมิเคท UTI ก็คือการติดเชื้อ UTI ในคนไข้ที่เป็น healthy patient healthy patient ในความหมายของยูโรก็คือพวกที่มี structural กับ functional ที่ปกตินะ healthy patient ในของไข้ยูโรคือคนไข้ที่มี structural กับ functional ที่ปกติอันไหนที่ structural ผิดปกติอย่างน้องตอบอะน้องผู้หญิงตอบอะ structural ผิดปกติก็พวกฉายแสงไงมันก็ทำให้สักกิโลผิดปกติฟังชั่นอลผิดปกติก็ฉายแสงด้วยพวกที่เป็นฟังชั่นอลที่ปกติ DM ไง
เซนเซชันมันก็จะเสียพวกนี้พวก DM ช่วงแรกอาจจะมาด้วยปัสสาวะบ่อยช่วงหลังก็อาจจะมาด้วยปัสสาวะไม่ค่อยออกเพราะความรู้สึกกับการบีบตัวมันน้อยลงเนี่ยครับเพราะนั้นคำว่า uncomplicated UTI เนี่ยจะหมายถึงคนไข้ที่เป็น healthy patient นะที่มี structural กับ functional ที่ normal นะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่ที่เขาจะ consult UROก็จะเป็นพวก complicated UTI ก็คือพวกที่มี structural ปกติหรือฟังชั่นอลการงานของกระเพาะปัสสาวะของยูริเตอร์ที่ผิดปกติเข้าใจไหมถ้าเป็นในเด็กที่มาด้วยเรื่อง UTI บ่อยๆในเด็กเลยเช่นอายุสักขวบหนึ่งสองขวบมีคลีเคลนต์ UTI แล้วมัน normal ไหมไม่ปกติเด็กก็ไม่ควรจะเกิดแล้วในเด็กปัญหาคืออะไรปัญหาคืออะไรสตรัคเจอรัลก็มีในเด็กบางคนมีปัญหาเรื่อง UVJO บางคนมีปัญหาเรื่อง UPJO คือท่อมันตีบก็เกิด UTI ได้พวกที่มีฟังชั่นนอลในเด็กก็มีฟังชั่นนอลในเด็กทำไมเกิดฟังชั่นนอลเกิดขึ้นเด็กบางคนคลอดพีเทอมไงฟังชั่นต่างๆมันยังไม่ฟูลฟิลผลก็คืออย่างสมมติน้องลองนึกตอนที่กระเพาะปัสสาวะน้องอ่ะมีฉี่ลงมาแล้วมันยืดไปเรื่อยๆอ่ะยืดไปจนเกือบจะเต็มอ่ะแล้วมันมีการปิดกั้นไม่ให้ยูรินรีฟักขึ้นไปได้ยังไงยูรินที่อยู่ในแบดเดอร์เรามันมีการร่างกายเรามีดีเฟนส์เมคานิซึมยังไงไม่ให้ยูรินมันไหลย้อนขึ้นไปโอเคมันเฉียง2เฉียง2 1เฉียง2มันจะมีซับมัสคูล่าเทนเนลที่มันมุดเข้ากล้ามเนื้อของแบดเดอร์ก่อนไงก่อนที่จะมาเปิดตรงออริฟิสไงออริฟิสก็คือที่เราส่องกล้องเข้าไปแล้วเห็นตรงรูนั่นไงแล้วการที่มันมีบางส่วนที่เป็นแฮนเนลที่ลอดผ่านมัสเซิลของแบดเดอร์เกิดอะไรขึ้นน่ะก็คือเวลากระเพาะยืดมันตอนมันเหี่ยวใช่มั้ยท่อที่มันอยู่กับแบดเดอร์มันก็ไม่มีอะไรไปกดไงพอมันยืดมันก็ทำให้คอลแลปมันก็เลยเป็นดีเฟนซ์เมคานิซึมแหละหรือเขาเรียกป๊อปอัพเมคานิซึมไม่ให้ยูรีนมันไหลย้อนไปที่ไตไงพวกเด็กฟังก์ชันตัวนี้มันยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะนั้นเด็กส่วนใหญ่จึงก็เกิด UTI จากยูรีนรีฟักถ้าเกิดรีฟักเราจะพูดยังไงว่าคนไข้เกิดรีฟักให้คนไข้ในเด็กเราจะพูดยังไงว่ายูรีนมันรีฟักขึ้นไปรีฟักก็คือย้อนขึ้นไปที่ไตนะเราจะพูดยังไงอินวิทิเกตกลับไปเรื่องเดิมนะกลับไปสไลด์ที่แล้วอันเดอร์ซาวอาจจะเห็นอันไฮโดรเนฟอสิสใช่ไหมแต่ผมบอกแล้วว่าอันเดอร์ซาวส่วนใหญ่ไม่ใช่เดฟินิทส่วนใหญ่น้องตอบไปเลยอันเดอร์ซาวนี่ส่วนมากจะไม่ถูกเพราะมันไม่ใช่เดฟินิทไม่ใช่เดฟินิทไดอะโนซิสเขาเรียกอะไรรู้จัก BCUG ไหมBCUG ก็คือการใส่สีใส่คอนทราสต์เข้าไปในที่แบดเดอร์นั่นแหละแล้วเราดูมันรีฟักขึ้นไปที่ยูริเตอร์ไงเขาเรียก BCUG เนาะในเด็กส่วนใหญ่ก็ต้องนึกถึงเวลามี recurrent infection ก็ต้องนึกถึงรีฟักใช่ไหมพอรีฟักแล้ว investigation of choice ก็คือ VCUG นะครับต่อที่เราเรียน uncomplicated ไปละ complicated UTI ก็คือกลุ่ม host ที่เป็น compromised host ที่เรากล่าวไปแล้วซึ่งโค้ดพวก compromised host เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องทั้ง functional หรือ structural ที่มันผิดปกติครับเพราะนั้น uncomplicated จึงเกิดในคนไข้ที่มี functional หรือ structural ที่มันผิดปกตินะครับอ
แฟกเตอร์ที่ส่งเสริมของการเกิดคอมพลิเคทยูนิไอนะครับก็จะมีพวกที่มีฟังก์ชันนอลของอนาโตมีที่มันผิดปกตินะครับผู้ชายทำไมส่งเสริมให้เกิดคอมพลิเคทยูนิไอล่ะผู้ชายจริงๆผู้หญิงน่าจะเขาบอกว่าผู้ชายปกติยูนิ5มันยาวใช่ไหมเพราะส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิดส่วนใหญ่การเกิดยูนิไอจะมันจะเป็นเรโทรเกรดก็คือเชื้อมันไต่จากด้านนอกอ่ะเข้าไปซึ่งผู้ชายมีการป้องกันอยู่แล้วคือท่อพีนิสมันยาวเพราะนั้นผู้ชายคนไหนที่เป็นยูนิไอมักจะมีอะไรซ่อนอยู่เขาเลยว่าให้สงสัยพวกที่เป็นผู้ชายนี่แหละแล้วเกิดยูนิไอต้องมีอะไรสักอย่างที่มันมีฟังก์ชันนอลหรืออนอนตัมว่าข้อที่มันผิดปกติเขาเลยให้สงสัยในพวกกลุ่มผู้ชายเพกเนนซี่ใครเคยท้องแล้วบ้างไม่ผู้ผิดใครเคยมีคนตั้งท้องมีผลยังไงอ่ะมันต้องเปลี่ยนแอนโตมีอยู่แล้วใช่ไหมน้องอยู่เฉยๆแล้วน้องมีก้อนอะไรก็ไม่รู้หนักตั้ง 4-5 กิโลไปอยู่ในท้องอ่ะโอเคแล้วท้องมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ในมดลูกอ่ะมันอยู่ในเพลวิกอ่ะวันนั้นเราเรียนไปแล้วนี่ตัวยูเทรัสมันอยู่หลังแบดเดอร์นี่เวลาท้องโตขึ้นมันก็ไปกดแบดเดอร์ไงแต่ว่าเวลาท้องมันโตขึ้นเนี่ยท้องของน้องโตขึ้นไม่ใช่มันโตขึ้นเนี่ยพอโตแล้วก็จะเคลื่อนจากโตมากๆใช่ไหมก็อยู่ในช่องเพลวิกไม่ได้ก็จะเลื่อนขึ้นไปช่องท้องแต่ว่าเลื่อนอ่ะเขาจะเลื่อนเอียงขวาครับวันนั้นมันมีโอกาสกดอะไรยูริเตอร์มีโอกาสกดยูริเตอร์ข้างขวาวันนั้นผมคนท้องเนี่ยมีโอกาสที่ยูริเตอร์ข้างขวาจะโดนกดนะครับเอลเดอรี่เนาะก็รู้อยู่แล้วเป็นโรคของความเสื่อมดังนั้นฟังก์ชันนอลมันต้องผิดปกติอยู่แล้วเราใช้มาตั้งนานคนไข้กลุ่ม80 70 80อาจจะมีต่อมลูกหมากโตก็ได้เนี่ยฟังก์ชันนอลมันเสื่อมนะครับอิมมูโนซัพเพรสชันก็พวกนี้ก็มีปัญหาเรื่องฟังก์ชันนอลได้อยู่แล้วนะครับเด็กเห็นไหมพวกเด็กแล้วเกิด UTI ก็ต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นคอมพลิเคทเพราะปกติเด็กไม่ค่อยเกิด UTI ครับพวกที่รักษาด้วยแอนติบิติกแล้วก็ยังเกิดอยู่นะครับแอนพวกที่ใส่สายแคทก็บอกแล้วว่าเชื้อส่วนใหญ่ของ UTI เราเป็นเลโทเกตพอใส่สายแคทปุ๊บก็เหมือนสะพานเลยเชิญเชื้อโรคเดินเข้ามาตามนี้เลยนะอย่างคนไข้ที่เราไปอยู่เตียง4ไงที่มาผ่าแอปเพนดิกซ์แต่ตอนผ่าแอปเพนดิกซ์ส่วนใหญ่ต้องใส่โฟเลตไหมใส่แล้วบล็อกหลังด้วยใช่ไหมคนไข้ก็เชื้อมันก็ไต่ตามโฟเลตเข้ามาคนไข้กลายเป็นออคไคติดเห็นไหมพวกใส่แคทพวกที่มียูริเทอรัลแท็กอินสตูเมนต์พวกนี้ก็จะเป็นพวกที่ใส่ดีเจเซนต์เนี่ยเราก็เห็นคนไข้ดีเจเซนต์บางคนมาด้วยเรื่องของแอคคิวไพโรเนฟไทติดเพราะมันก็ดูดน้ำฉี่อะขึ้นไปที่ไตครับฮอสปิตอลแอควายอินเฟคชันนะครับวันนี้น่าจะเป็นโรคฮายุทธ์กรรมอยู่แล้วแล้วก็ร่างกายสภาพแย่อย่างเงี้ยพวกที่อาการเป็นอยู่นานเลยไม่ยอมดีขึ้นสักทีนะครับพวกนี้ต้องสงสัยว่าเป็นอาจจะเป็นแฟกเตอร์ที่มีผลกับคอมพลิเคท UTI นะครับต่อไปมาพูดถึงเรื่อง recurrent infectionแต่นี้ไม่ออกแต่ว่าคนจะรู้ไว้ recurrent infection เนี่ยคือการติดเชื้อซ้ำซ้อนใช่ไหมมันแบ่งเป็น2อย่างมันเป็น reinfection กับ persistent ถ้าเป็น reinfection แสดงว่าreinfection คือการติดเชื้อซ้ำซ้อนส่วนใหญ่แล้วเชื้อมันจะคนละตัวแต่ถ้าเป็นแบคทีเรียเพอร์ซิสแทนต์เนี่ยคือมันติดเชื้อตัวเดียวกันเชื้อก็คือสมมุติเช่น E. coli ถ้าเป็นรีอินเฟคชันเนี่ยก็คือการติดเชื้อซ้ำแหละแต่เชื้อมันเปลี่ยนแต่ถ้าเป็นเชื้อตัวเดิมเราจะเรียกว่าแบคทีเรียเพอร์ซิสแทนต์นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ในความหมายของ recurrent infection นะครับแต่ไม่ออกนะแต่มันเอาไว้ใช้เวลาเราดิสคัสเคสกันคลาสสิฟิเคชันของ UTI เราก็จะแบ่งตามอนาโตมีนะใช่ไหมทุกวันนี้เราในแอกเราก็ใช้อนาโตมีในแอกใช่ไหมเช่นให้เป็น UTI 5ก็เป็น
ยูเรทไทติดถ้าเป็นซิเป็นแบตเดอร์ก็เป็นซิสเตติดถ้าเป็นคิดนี่ก็เป็นไพโรเนฟไทติดเนาะแบ่งตามอนาโตมีแบ่งตามเกรดแบ่งตามลิกแฟกเตอร์แล้วก็ตัวเชื้อนะครับสไลด์นี้น้องจะเห็นว่ากลุ่มช่วงอายุของช่วงไหนของผู้หญิงนะช่วงไหนที่มีโอกาสติดเชื้อมากที่สุด6เคิร์ฟยังไม่สูงมากเคิร์ฟสูงสุดช่วงประมาณ15ปีขึ้นไปแล้วมาชันมากเลยตั้งแต่18ปีขึ้นไปทำไมก็คือส่วนใหญ่พวกนี้เป็นช่วงวัยที่เป็น active sexual เพราะฉะนั้นมีโอกาสติดเชื้อได้เพราะว่าเชื้อมันอยู่ด้านนอกอ่ะแต่มันเรานำมันเข้าไปอ่ะจากการมี sexual intercourse เนี่ยแหละพออายุเยอะขึ้นมันก็จะเคิร์ฟมันก็จะต่ำลงแต่ช่วงที่เคิร์ฟสูงขึ้นในวัยสูงอายุเนี่ยเขาพูดถึง functional ที่มันแย่ลง functional ก็คือสมมติน้องฉี่มาแบบพุ่งมาตลอดพอน้อง80น้องจะฉี่พุ่งเหมือนเดิมเป็นไปได้ไหมประมาณนี้เนาะอายุสูงขึ้นมันก็สูงแต่ว่ามันไม่ชันมากจากฟังชั่นอลที่มันแย่ลงนะครับ 38% เป็นนอสโคเมียลอินเฟคชันนะครับแล้วก็มากกว่า 80% เป็นจากการใส่สายแคปนะกลุ่มไข้ pregnancy DM spinal cord injury multiple sclerosis HIV อันนี้เพิ่มincident ของ UTI นะครับไอ้2อันแรกไม่ต้องจำแค่จะเกิดนำเฉยๆว่ามันมีการเกิด UTI ได้ในชีวิตคนเรานี่เยอะแยะเลย incident ก็ค่อนข้างจะเยอะแต่อันสไลด์ไอ้บรรทัดที่3นี่น่าสนใจกลุ่มไข้พวกนี้แหละที่น้องต้องควรจะสงสัยว่าเดี๋ยวก็เกิด UTI อีกละแต่บางครั้งถ้าคนไข้มาหาเราอาจจะไม่เห็นเช่นคนไข้ยังเป็น first ใน DM เงี้ยแต่มาหาน้องอาจจะมาหาน้องด้วยเรื่อง recurrent UTI ก็ได้ก็น้องก็ต้องจำเพราะว่าน้องอาจจะต้องไปหาว่าเขาเป็น DM หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับ spinal cord injury มีผลยังไงถูกต้องก็คือเขา wash out urine ไม่ได้ไง urine มันก็ค้าง pregnancy ก็บอกไปแล้วมันมี anatomy มันผิดปกติครับจากการที่มีเด็กเนาะ HIV ก็เป็น immunocompromised เนาะมันจะเป็นสิ่งก็เป็นโรคที่ทำให้เกิดฟังก์ชันที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดสตรัคเจอรัลมันเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับก็กลับไปสู่เรื่องเรืออะไรก็ตามที่ทำให้สตรัคเจอรัลของระบบ KUB system เปลี่ยนไปหรือฟังก์ชันเปลี่ยนไปก็มีโอกาสเกิด UTI ได้ทั้งนั้นนะครับพวกนี้กลุ่มพวกนี้ก็จะเป็น complicate ด้วยนะครับเนี่ยนี่ผมพูดไปแล้วว่า rootของการเกิด UTI เนี่ยครับส่วนใหญ่เป็นรูทไหนภาพนี้มี2รูท Netogate กับใช่เคสที่น้องปี4 2คนที่ตามผมไปที่ไปดูเคสที่อายุรกรรมตะเกียะที่ไตเป็นหนองคนนั้นไม่มีนิ้วเลยนะไม่มีนิ้วเลยแสดงว่าสตรัคเจอรัลผิดปกติไหมไม่ผิดมันก็ต้องเป็นอะไรอ่ะสตรัคเจอรัลไม่ปกตินะไม่มีนิ้วเลยฟังก์ชันนอลก็ไม่ผิดปกติคนไข้เป็นโครนิกสเตอรอยด์คนไข้คนนั้นน่ะที่เราไปดูป้าคนที่เกือบจะไม่รอดแล้วน่ะเป็นโครนิกสเตอรอยด์เขากินยาต้มพอเกิดไพโรเนฟไทติดแล้วไปรักษาไม่ถูกต้องมันก็โบเกตไปเป็นรีนอลแอบเซสเกือบตายอ่ะแสดงว่าคนนั้นเนี่ยไม่มีนิ้วเลยใช่ไหมพวกเวลาไปอยู่นิ้วเขาทำอะไรบ้างเก็บ UC กับฮีโมคัลเจอร์ไงส่วนในพวกนี้ต้องสงสัยเป็นฮีโมโนตีนัสสเปดดิ้งเชื้อมาทางกระแสเลือดแล้วเผอิญโฮสต์ไม่ดีครับแต่ส่วนใหญ่ UTI เราจะเป็นลักษณะของ ascending infection นะครับดูตามรูทนี้นะครับน้องดูลูกศรสีดำนะครับภาพนี้ก็น่าสนใจเนาะน้องต้องจำไว้นะครับถ้าน้องไปดูใกล้ๆมันก็จะมีเชื้อบอกไว้ด้วยนะครับ
นี่ถ้าเป็นฮีโมโตจีนัสเชื้อคอมมอนจะเป็นอันดับหนึ่งเป็นสเตฟิโลคอคคัสช่วยออกข้อสอบด้วยนะครับฮีโมโตจีนัสแต่ส่วนใหญ่น้องจะไปตอบอะไรรู้ไหมอีโคไลครับเพราะอะไรเพราะผมเจอแต่อีโคไลครับใช่ไหมอีโคไลจะเป็นข้างล่างนี้เห็นไหมถ้าเป็น ascending infection อันดับหนึ่งเป็นอีโคไลโปรตีสเนี่ยเพราะนั้นข้างล่างน้องถึงจะตอบอีโคไลนะครับเป็น ascending infection เชื้อมาจากยูริท่าลามเข้ามาให้แบคเดอร์แล้วก็ขึ้นไปที่ไตนะครับแต่ถ้าเป็น common ของเชื้อที่มาจากฮีโมโตจีนัสจะเป็นสเตฟนะครับแต่คนเราคนนั้นที่เราเจอเป็นอีโคไลเนาะแต่มันก็เป็นระดับ2อ่ะเพราะฉะนั้นที่พูดไปทั้งหมดพาโทจีเนซิสของการเกิด UTI มันจึงขึ้นอยู่กับตัวอันดับแรกคือเรื่องของโฮสต์ด้วยนะครับ2ก็ขึ้นอยู่กับเชื้อเนาะเช่นอะไรเช่นถ้าเชื้อมันไม่รุนแรงแต่โฮสต์ไม่ดีเกิด UTI ได้ไหมถ้าเชื้อมันอ่อนแต่โฮสต์แข็งแรงเกิดไหมไม่เกิดถ้าเชื้อมันรุนแรงแต่โฮสต์ปกติเกิดไหมเกิดแค่นี้เองนะครับมันก็เป็นการเวทของตัวเรื่องของเชื้อน้ำหนักของเชื้อกับโฮสต์แล้วเชื้อที่รุนแรงเราไปเอาจากไหนล่ะอย่างเช่นน้องไงน้องเป็นนสพ.นี่ไงน้องไปดูคนไข้ ICU ทำแผลอะไรเงี้ยไม่ใส่แมสไม่ใส่มือทำแผลเสร็จอาจจะล้างมือแล้วแต่ล้างไม่หมดไงแล้วไปกินข้าวต่อเงี้ยเชื้อรุนแรงไหมรุนแรงเพราะคนไข้ ICU ผ่านแอนติบอติกมาตั้งหลายอย่างแล้วเงี้ยดังนั้นน้องก็มีโอกาสเกิดติดเชื้อได้แต่ส่วนใหญ่พวกนี้มักจะไปอธิบายในเรื่องของให้น้องจะเห็นภาพชัดเจนจะเป็นเรื่องอธิบายในเรื่องของ TB ด้วยครับอย่างนอนสพอติด TB ก็อย่างเงี้ยโฮสต์เนี่ยแข็งแรงดีอาจจะนอนได้นอนมากก็ถือว่ายังอยู่ในกลุ่มเฮลตี้อ่ะแต่น้องไปเจอในกลุ่มไปเจอเชื้อ TB ที่มันดื้อยาวันนี้น้องก็มีโอกาสติดเข้ามาได้น้องบางคนก็จะติด TB ช่วงเป็นนสพ.นี่แหละเพราะนั้นความสำเร็จของความสำเร็จของการติดเชื้อคือเชื้อมันสามารถทำเข้าไปในร่างกายแล้วได้มันก็ขึ้นอยู่กับนี่แหละความรุนแรงของเชื้อเวลาที่มันจะสะสมเชื้อแล้วก็เรื่องของโฮสต์ดีเฟนซ์เมคานิซึมนะครับพวกนี้จริงๆภาพมันจะเหมือนกับถ้าเรานึกภาพอ่ะมันจะเหมือนกับหนังจีนอ่ะที่เขาจะไปตีเมืองอ่ะร่างกายเราก็เหมือนกับเมืองที่มีกำแพงอยู่อ่ะถ้ากำแพงแล้วไม่แข็งแรงคนมาตีมันก็แต่ถ้าเขากำแพงเราแข็งแรงแต่ว่าคนมาตีมันเยอะอ่ะมันก็ชนะอยู่ดีอย่างเงี้ยครับรูทของอินเฟคชันเชื้อจากอินเทสตีนสามารถมาที่ยูริท่าแล้วก็แบดเดอร์ได้ไหมได้ใช่ไหมใช่ไหมเพราะนั้นน้องผู้หญิงเวลาเข้าห้องน้ำเวลาน้องฉีดเสร็จน้องต้องฉีดมาทางไหนใช่อันนี้น้องผู้ชายบางคนไม่รู้นะผู้หญิงเขาเวลาเข้าห้องน้ำเสร็จเขาต้องทำความสะอาดใช่ไหมเขาต้องใช้ทิชชู่เช็ดก่อนใช่ไหมแล้วพวกที่เป็นน้ำฉีดอ่ะเขาจะฉีดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะให้เยอะไปง่ายต้องมีคนมีสตางค์หน่อยนะเวลาน้องไปญี่ปุ่นเนี่ยไม่รู้นะน้องเห็นปุ่มกดไหมมันจะมีปุ่มกดของญี่ปุ่นใช่ไหมเป็นผู้ชายสีน้ำเงินใช่ไหมผู้หญิงสีนี่แหละเขาก็ออกแบบอย่างนี้ไงที่มันฉีดต่างกันไงแล้วการติดเชื้อสมมุติถ้ามันติดไปแล้วมันมีผลยังไงกับร่างกายเราวันนั้นเราพูดกันไปแล้วว่าคิดนี่ลำเลียงยูรีนลงมาที่แบดเดอร์โดยใช้กลไกที่เรียกว่าเพอริเตลซิสถ้าเชื้อมันสามารถไต่ขึ้นไปที่ยูริเตอร์ได้เชื้อตัวนั้นสามารถสร้างเอนโดท็อกซินซึ่งเอนโดท็อกซินนั้นมีผลแอนตี้เพอริเตลซิสเอฟเฟกต์ได้ถ้าเชื้อมันปริมาณมากน้องก็จะเกิด acute pyelonephritis เนาะเพราะเชื้อตัวนั้นมันก็ไป
สู้กับเรามันก็ไปต้านดีเฟนซ์แมคานิซึมของเราด้วยจะขับชั้นทิ้งใช่ไหมชั้นก็สร้างสารขึ้นมาเลยไม่ให้บีบแรงเชื้อชั้นก็ยังเกาะได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นในบางคนที่มีตอนท้องมีอันนี้มากดเชื้อมันก็อยู่ได้นานขึ้นเอนโดซินมันก็มากขึ้นเพราะพอลิตาซิสมันก็น้อยลงเชื้อก็อยู่ได้นานขึ้นก็เกิดพวกคนท้องกับพวกที่มีนิ่วก็เกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับฮีเมโตจีนัสรูทเขาบอกแล้วว่าอินเฟคชันที่เกิดขึ้นนี่ by ฮีเมโตจีนัสรูทเนี่ยอันคอมมอนคือเกิดยากถ้าเกิดแล้วแสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างที่เกิดกับตัวคนไข้อย่างที่บอกส่วนใหญ่ก็เป็นโฮสต์ที่มันไม่ดีครับเชื้อก็บอกไปแล้วนะส่วนใหญ่เกิดจากสเตปโลคอคัสนะครับUTI ส่วนใหญ่เป็นFacultative Anaerobe เนาะแล้วก็ originate มาจาก Barfola นะครับ E. coli ก็เป็นตัวหนึ่งในนั้นนะครับเชื้อพระเอกของเรานี่แหละซึ่งเป็นได้ทั้ง Community แล้วก็ Hostile Acquired Infection นะครับทำไมมันถึงเป็น E. coli ล่ะทำไมไม่เป็นเชื้อตัวอื่นเขาก็เลยอธิบายจากการที่เขาเอาตัว E. coli เนี่ยไปส่องกล้องไมโครสโคปปรากฏว่าพบว่าตัวเชื้อ E. coli เนี่ยมันมีฟิมเบียซึ่งการที่มันมีเชื้อนี่มันมีฟิมเบียเนี่ยมันทำให้มันสามารถเกาะติดกับ epithelium cell หรือ urothelial cell ได้ดีขึ้นเพราะนั้นเชื้อตัวนี้มันก็เจอได้บ่อยๆไงเพราะมีกลไกพิเศษคือมันมีฟิมเบียที่มันยาวและเกาะได้แน่นนั่นเองนะครับพอมันเกาะได้มันก็ปล่อยเอนโดฮอกซินมาเลยลดแอนติพอลิตอซิสเชื้อมันก็เพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆการที่จะขับก็น้อยลงเพราะมันมีการสร้างสารต่อต้านออกมาส่วนใหญ่จึงเป็น E. coli ไงนะครับแล้วก็จะเห็นว่าทำไมคนสูงอายุถึงติดเชื้อได้ง่ายขึ้นเขาก็อธิบายว่าเอสโตรเจนเนี่ยมีผลกับตัวความสมบูรณ์ของ epithelial cell คือคนไข้ที่อายุสูงขึ้นเอสโตรเจนมันลดลงความสมบูรณ์เนี่ยความเฟสของอิมพีเดนเซียลมันก็แย่ไปการติดเชื้อมันก็เลยทำง่ายๆขึ้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นฮอร์โมนเพศในผู้หญิงก็มีผลนะครับอันนี้เขาเอาไปส่องกล้องเนาะแล้วเอาไปให้น้องดูน้องเห็นว่าเนี่ยนี่เป็นลักษณะของ E. coli colonization มันเกาะแล้วก็มันก็โคโลไนซ์เพิ่มปริมาณขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็มันก็พยายามจะอินเวดเข้าไปที่ยูโรที่เดียวเซลล์ของเรานะครับอันนี้พูดไปแล้วเนาะมันเพราะว่ามันเชื้อตัวนี้มันมีฟิมเบียมันถึงเกาะได้ดีจริงๆร่างกายเราก็มี natural defense นะครับเช่น1มี normal flora ครับ normal flora มีอยู่ทุกที่นะครับในสกินเราก็มีนะครับก็มีทั้งไวจีน่าจริงไวจีน่าก็มี normal flora เนาะพอลิยูริธาก็มีแล้วก็ยูริธาก็มีแต่มันสู้กับปริมาณที่มันเชื้อที่มันมาต่อต้านไม่ได้ก็เหมือนเนาะ natural defense ก็เหมือนกับทหารเฝ้าเมืองอ่ะถ้าเราน้อยกว่าเขาโดนโจมตีเยอะๆเราก็แพ้ได้เนาะเพราะนั้นกลไกบางอย่างที่มีผลไปลด natural defense ก็จะไม่เกิดการเกิดยูทายมากขึ้นอย่างข่าวช่วงหนึ่งของผู้หญิงอ่ะมีการใช้อะไรนะใช่ผลของการใช้แอนตี้ไมโครไบโอหรือสเปอร์มีไซดอลเอเจนต์ก็คือที่ทำความสะอาดของผู้หญิงครับมันที่มันรุนแรงไปมันไปฆ่าเนเชอรัลดีเฟนปรากฏว่าเกิดการติดเชื้อง่ายขึ้นแล้วอาจจะเห็นผู้หญิงสาวๆเลยที่ใช้พวกกลุ่มส่วนล้างช่องคลอดมาหาเราด้วยเรื่องของ GI บ่อยๆนะครับจริงบางคนก็ไม่รู้นะต้องเข้าใจว่าบางครั้งประชาชนทั่วไปเขาไม่รู้นะอันไหนที่เขาคิดว่าดีโฆษณาดีเขาก็ใช้อย่างเงี้ยแต่ว่ามันปรากฏว่าบางอย่างมันแรงไปนะครับเบาหวานทำไมถึงเป็น UTI ง่ายๆกลูโคสนี่แหละคือตัวการครับ
กลูโคสก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งของแบคทีเรียครับสุดท้ายที่ผมบอกไปแล้วว่าร่างกายเรามีการแบตเตอร์อิมบิดดิ้งนะครับก็คือการเคลียร์เชื้อโรคเป็นระยะเชื้อโรคเริ่มสะสมแล้วก็วอชเอาท์ออกไปถ้าน้องอั้นปัสสาวะเกินความจำเป็นไม่ใช่ไม่อั้นไม่ได้นะแต่อั้นเกินไปแบคทีเรียมันก็มีเวลาในการที่จะอยู่เนาะมันก็มีโอกาสที่เกิดอินเฟคชันเกิดขึ้นอะไรที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโฮสต์ดีเฟนobstruction จากนิ้วรีฟักหูรูดไม่ดี DM DM มีน้ำตาล renal papillary necrosis นี่เป็นโรคที่ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายนะครับ HIV immunocompromised host pregnancy เกี่ยวกับ structural spinal cord injury เกี่ยวกับ matter emptying นะครับกับ spinal cord canal spinal cord injury เนี่ยยังมีผลทำให้ bladder มันบีบแบบ overบีบแรงเกินไปเนาะผลก็คือเพรสเชอร์มันสูงพอเพรสเชอร์มันสูงมันก็ทำให้เกิดป๊อปอัพอ่ะไอ้ที่เราบีบไว้อ่ะไม่ให้มันรีฟักอ่ะพอเพรสเชอร์มันสูงมากๆมันก็ต้องเปิดออกครับฉี่มันก็ย้อนขึ้นไปได้เนี่ยจริงๆแล้ว most common pathway คือ ascending infection นะครับที่มาจาก Utica aเชื้อที่ส่วนใหญ่ที่ชอบ ascending ขึ้นมาก็จะมี E. coli นะครับUTI ถ้าเป็นโดยทั่วไปถ้าเราใช้ single cat เห็นไหมโอกาสเกิด UTI จาก single cat เป็นยังไง 1-2% แต่ถ้าใส่ cat เป็นไงเกือบจะ 100% หมายความว่ากลไกธรรมชาติดีที่สุดฉี่เองดีที่สุดแต่บางคนถ้าฉี่เองไม่ได้ก็หากลไกอะไรก็ได้มาช่วยคนไข้ที่มันเหมือนกับธรรมชาติวันนั้นส่วนใหญ่บ้านเราทำอะไรถ้าคนไข้ฉี่ไม่ออกบ้านเราทำอะไรคาแคสส่วนใหญ่ถ้าแนะนำเขาซิงเกิลแคสทำไหมส่วนใหญ่จะไม่ทำโดยเฉพาะผู้ชายครับส่วนใหญ่แล้วผู้ชายซิงเกิลแคทนะชอบไม่ทำเองด้วยชอบให้ภรรยาเป็นคนทำตัวเองอยู่เฉยๆผู้ชายไทยเป็นอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแล้วปรากฏว่าพอภรรยาไม่มีเวลาทำก็ขอใส่เป็นโฟเลตแคทดีกว่าเพราะนั้นพวกที่ใส่โฟเลตแคทเนี่ยก็จะกลับมาหาน้องบ่อยๆด้วยเรื่องของ UTI ครับน้องจำไว้เลยเดี๋ยวน้องไปอยู่โรงพยาบาลเป็นหมอโรงพยาบาลอำเภอเจอแน่นอนพวกที่ฉี่เองไม่ได้จากเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะอุบัติเหตุตอนจะเป็นอุบัติเหตุนะเป็นช่างขึ้นหลังคาตกหลังคามาหลังหักฉี่ไม่ได้จะมาหาน้องบ่อยมากด้วยเลยเรื่อง UTI ส่วนมากกลุ่มไข้อย่างนั้นนะเราไม่ค่อยสนใจ UA เท่าไหร่นะ UA ส่วนใหญ่ถ้าใส่น้องอย่างที่บอกอย่างสไลด์เนี้ย UA ส่วนใหญ่ให้น้องส่ง UA ยังไงก็มีไว้บัตเซลครับไม่มีทางหายครับไม่มีทางหายพวกอย่างนี้น้องต้องพยายามส่ง UC ถ้า UC มันเนกาทีฟอาจจะดีใน UA ที่มันมีไว้บัตเซลได้ครับแต่ถ้า UC มันขึ้นค่อยให้แอนติบอติกต่อไปจะเข้าสู่โรคละก็มีซิสเตติดนะครับซิสเตติดมีอาการยังไงดิสยูเรียปัสสาวะแสบขัดยูรินารีฟรีเควนซีเออร์เจนซีซูเปอร์พิบิกเพนแล้วก็อาจจะมีฮีเมตยูเรียได้ถ้ามารักษาไม่ทันหรือว่าปล่อยทิ้งไว้นานๆนะครับอย่าลืมนะครับซิสเตติดมีฮีเมตยูเรียได้นะครับแต่อาการนี้แหละเป็นอาการที่ส่วนใหญ่ทำให้คนไข้มาเจอหมอนะครับบางครั้งคนไข้ไม่มีฮีเมตยูเรียเนี่ยคนไข้ชอบไปซื้อยากินเองแต่ถ้ามีแบตยูเรียเมื่อไหร่ถึงจะมาหาหมอเนาะมีให้แบตยูเรียได้นะครับบางคนเลือดออกเป็นเลือดสดๆเลยก็ได้นะครับไพโรเนฟไทติดก็จะมีฟีเวอร์ถ้าเป็นอัปเปอร์แท็กมักจะมีไข้นะครับมีชิลเนาะที่เราเรียนไปวันนั้นมีแฟงเพนแล้วมีอาการของนูเซียวอมิตติ้งนะครับรีนอลแอนด์โพลีรีนอลแอบเซสเนาะพวกนี้จะเป็นอินโดเลนเฟเวอร์นะไข้สูงลอยหรือไข้เป็นพีคๆ
แล้วก็คำได้ก้อนที่แฟรงค์นะครับแล้วก็ปวดเฉพาะช่วงแรกๆนะการวินิจฉัยเราก็พยายามส่ง UA กับ UC ครับนะ UA กับ UC นะครับอันนี้ให้มาโฟกัสที่สไลด์นี้นะครับไอ้ข้อความนี้นะครับไมโครสโคปิกที่แมตยูเรียพบได้40ถึง 60% ในซิสเตติดเคสนะครับเพราะฉะนั้นเวลาน้องไปเจอคนไข้ซิสเตติดแล้วเขาบ่นว่ามีแมตยูเรียต้องตกใจไหมแต่ถ้าน้องทีทแล้วทีทคนไข้แล้วจนไม่มีไวท์บลัดเซลแล้วยังมีแมตยูเรียอยู่อันนี้ต้องสนใจไหมอันนี้ค่อยส่งมานะครับเพราะนั้นช่วงแรกที่เป็น UT เป็นซิสเตติดเนี่ยสามารถเจอไมโครสโคปิกฮีแมตยูเรียได้ 40-60% นะครับยูรินคัลเจอร์ถ้าทำได้ควรจะทำนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเอามากกว่า10^5นะครับแต่ถ้าเป็นซิมโทมาติกแพชเชียนเราอาจจะป๊อปเปอร์ที่10^2นะครับถ้าเป็นซูเปอร์พิดิกแบตเดอร์พังเจอร์ถ้ามากกว่า100ก็เอาแล้วสมมุติหมายความว่าถ้าเราเก็บแบบบริสุทธิ์จริงๆอ่ะถ้ามันขึ้นแค่100ตัวเราก็เอาละส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนไข้มาดูตรงนี้เลยแล้วก็อะซิมโทมาติกแบคทีเรียนะครับถ้า2เค้าเจอ2ครั้งขึ้นเชื้อเดียวกันเนาะโดย2ครั้งนั้นห่างกว่า24ชั่วโมงเราจะเอาซิกนิฟิแคนที่10มากกว่า10^5นะครับในคนไข้ที่มีอาการเนาะเราจะเชื่อถือยูรินคัลเจอร์ต่อเมื่อ2ครั้งมันได้โพซิทีฟทั้ง2ครั้งเป็นเชื้อเดียวกันซึ่งการเก็บต้องห่างกัน24ชั่วโมงแล้วเอามากกว่า10^5นะครับแล้วเมื่อไหร่เราจะถึงจะทำอิมเมจจิ้งคนจะทำ imaging ในคนไข้ที่น้องสงสัยไงว่ามันมี ureteral obstruction นะครับเช่นส่งฟิล์มแล้วมันเห็นสโตนมีประวัติ passing stone calculi มีประวัติของพวก stoolwise stone ในพวกนี้เป็น infection stone นะครับพวก papillary necrosis นะครับพวกที่มีประวัติให้ชวนสงสัยออบตักชันหรือพวกที่มีเคยผ่าตัดมาแล้วผ่าตัดแก้ไขพวกอนาโตมีที่มันผิดปกติรีอิมแพลนต์นี่คือคนไข้มีปัญหาเรื่องรีฟักครับรีฟักก็คือมันย้อนขึ้นไปป๊อปอัพเมคานิซึมตัวล็อกที่กันไม่ให้ยูรีนรีฟักมันเสียครับยูโรก็จะไปทำการตัดยูริเตอร์ออกมาครับเอาไปฝังใหม่แล้วเอาไปฝังแบบสร้างแฮนเนลใหม่ก็คือเอากล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะมาเย็บปิดครับให้แฮนเนลมันได้ช่วง 3-4 เซนนะครับเพื่อให้เกิดป๊อปอัพคือการปิดไม่ให้ยูรีนมันไหลย้อนนะครับพวกที่เคยมีประวัติผ่าตัดแหละน้องคนจะสงสัยว่าอาจจะมีอะไรผิดปกติน้องต้องส่งอิมเมจจิ้งเพิ่มขึ้นนะครับพวกที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลังจากที่น้องให้แอนติบอติกแบบป๊อปเปอร์แล้วนะครับประมาณ 5-6 วันเนาะ DM พวกนี้เป็นอัมพไมน้องก็ต้องสงสัยโพลีซิสติกคิดนี่เพราะว่าโพลีซิสติกคิดนี่เนี่ยไตเขาเป็นแบบเป็นถุงน้ำอ่ะพวกนี้อาจจะเคลียร์ยูรีนลงมาได้ไม่ดีนะครับนิวโรพาติกแบดเดอร์ก็คือแบดเดอร์บีบตัวไม่แรงครับพอบิดตัวไม่แรงมันจะมีปัญหาเรื่องการ emptying batter เนาะต่อไปแต่ทาง practice ของเรานะครับของที่โรงพยาบาลเราเนาะถ้าเมดจะ consult ยูโรเขาต้อง proper antibiotic อย่างน้อย3วันถ้า3วันแล้วนี่ไม่เกี่ยวกับสไลด์นะนี่เกี่ยวกับที่นี่นะถ้า3วัน proper antibiotic แล้วเนี่ยสมมติน้องให้ฟอตุ้มเลยปรากฏว่าไข้คนไข้ก็ยังไม่ลงครับน้องควรจะส่งอิมเมจจิ้งให้อิมเมจจิ้งผิดปกติก็ค่อยคอนซัลต์ยูโรนะครับอ
ลักการของให้ยาแอนติบอดีเราพยายามจะให้ยาที่ให้กลุ่มยาที่มันมีเลเวลของยาในยูรีนปริมาณมากๆครับนะครับเพราะฉะนั้นของยูโรเลยชอบตัวที่ปีกตัวไหนมันเป็นกลุ่มอะไรเพราะเนี่ยคือเหตุผลเพราะมันมีปริมาณที่ซีคีดเข้าไปที่ยูรีนเยอะกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มที่นิยมของยูโรครับส่วนออร์แกนที่ไม่เป็นลักษณะมียูรีนอย่างเช่นคิดนี่หรือโพสเตตเราจะเลือกใช้กลุ่มยาที่มันไปในเลือดได้เยอะๆนะครับที่มันรักษาระดับในเลือดได้เยอะๆรีนอลเฟลเลียร์น้องก็ต้องลดคอนเซนเทรชันของแอนติบอดีลงยูรีนออบสตรักชันมีผลลดคอนเซนเทรชันของตัวยาแอนติบอดีในยูรีนนะครับเพราะนั้นช้อยของแอนติบอดีเนี่ยมันจึงขึ้นอยู่กับว่า 1. อินเฟคชันนั้นเนี่ยเป็นคอมพลิเคทหรืออันคอมพลิเคทนะครับถ้าคอมพลิเคทน้องก็ต้องเลือกใช้แอนติบอดีที่มันแรงขึ้นถ้าอันคอมพลิเคทก็ไม่ต้องใช้ตัวแรงนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับเชื้อคอมมอนสเปกตรัมของแอคทิวิตี้ของเชื้อเช่นเชื้อคอมมอนหมายความว่าส่วนใหญ่เชื้อในแบดเดอร์เป็นตัวไหนแล้วก็จะเลือกแอคทิวิตี้คุมตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ไม่ออกนะแต่ว่ามันเอาแค่มาประกอบว่าสมมติเดี๋ยวเราจะไปสู่เรื่องเคสว่าเราควรจะเลือกใช้ยาตัวไหนเนาะคอสก็มีผลนะครับคอสก็มีผลแล้วก็พวกที่มีเราจะเลือกใช้ที่มีผลกับนอร์มอลฟอร่าน้อยเพราะนั้นแอนติไบโอติกที่ใช้สำหรับฟอร์ไฟเล็กซิดจึงพยายามที่จะถ้าเป็นออรอลที่ไบโอติกนะเราจะเลือกตัวที่มันมีไซเฟกในเรื่องของบาวกับไวเจนอลฟอร่าน้อยเพราะนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบคทีมนะสมัยก่อนแบคทีมนะต่างประเทศก็ยังเป็นแบคทีมนะแต่บ้านเราแบคทีมเป็นไงดื้อไปหมดแล้วใช่แต่หลังๆนี่เริ่มกลับมาเพราะมันไม่ค่อยได้ใช้ครับมันเริ่มจับมาเซนต์อ่ะอย่างคนนั้นเนี่ยที่เราดูเคสเตียง2อ่ะแบคทีมกลับมาเซนขนาดทั้งที่เป็นพี่หน่ายอัลเซอร์แบบดูรุนแรงเป็นหนองกลิ่นเหม็นเลยอ่ะในตัวเฟลนตัวนี้เป็นยาโบราณนะครับเซฟาเล็กซินเนี่ยเป็นยาที่ปลอดภัยครับแล้วก็ฟูโรคิโนโลนเซฟาเล็กซินปลอดภัยเพราะว่าเป็นยาที่ใช้ในคนไข้ตั้งครรภ์ได้ฟูโรคิโนโลนมีผลไหมมีผลต่อเด็กเนาะแล้วมีผลต่อพวกไตด้วยเนาะนิดหน่อยคนไข้ที่ในผู้หญิงที่มีอาการนี้ไม่ออกนะครับแต่ว่าจะให้น้องดูเฉยว่าผู้หญิงที่มาด้วย UTI บ่อยๆแล้วก็มีการติดเชื้อบ่อยๆอินดิเคชันก็คือที่มากกว่า2ครั้งเนาะใน6เดือนแล้วก็มากกว่า3ครั้งใน1ปีพวกนี้เราพยายามจะถ้าคือเขามา UTI บ่อยๆนั่นแหละบ่อยในของเราที่เท่าไหร่ก็คือเนี่ย6เดือนเนี้ยคนเนี้ยมาหาเรา2รอบละหรือในปีเนี้ยคนนี้มาด้วย UTI ของเรามากกว่า3รอบละเราก็ต้องค้นหานะว่าเขาเป็นอะไรนะเข้าใจมั้ยนี่เราค้นไปแล้วแต่พูดถึงการรักษาพวกกลุ่มพวกนี้เราพยายามจะให้พวก low dose continuous prophylaxisหรืออาจจะเป็นเซลล์สตาร์ทอินเตอร์มิเตนเทอราปีหรือเป็นโพสต์อินเตอร์คอสตอลโฟร์ไฟเล็กซิสถ้าน้องอันข้อที่3เนี่ยน้องจะซักประวัติคนไข้ได้ว่าหลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้วก็จะมี UTI ตามมาทันทีเราก็จะใช้เป็นลักษณะของโพสต์อินเตอร์คอสตอลโฟร์ไฟเล็กซิสอันนี้มีนะผมเคยเจอเคสแล้วด้วยเป็นเคสแฟนของเพื่อนผมนี่แหละแต่ก็หลังจากใช้เนี่ยเป็นโพสต์หลังจากคล้ายๆกับเราให้ยาคุมหลังจากที่เรามีเพศสัมพันธ์เนี่ยคล้ายๆกันเนี้ยก็อันนี้เป็นไปแค่เรื่องของแอนติไบโอติกปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ไม่มาหาอีกเลยเนาะแต่พอมีลูกแล้วก็ไม่มาหาอีกเลยนะ
ผมคิดว่าอาจจะเป็นความถี่ตอนนั้นอาจจะหนุ่มอยู่โอเคเราควรจะให้แอนตี้ไมโอเราควรจะให้โฟร์ไฟลิงตีแอนติบิติกทุกลายที่มาทำยูโรโลจิกโพซิเดอร์นะครับการให้ก็คือประมาณ30ถึง120นาทีก่อนที่จะทำโพซิเดอร์นะครับแล้วก็ควรจะให้มีเอฟเฟคตี้เลเวลของแอนติบิติกนั้นน่ะคือควรที่จะให้มีแอนติบิติกนั้นน่ะอยู่ในกระแสเลือดยาไป24ชั่วโมงหลังจากที่ทำโพซิเดอร์นะครับน้องที่เข้าวางกับผมต้องเห็นไหมอุปกรณ์ของยูโรเป็นอะไรเป็นเหล็กซะส่วนใหญ่พอเหล็กมันเข้าไปมันก็เกิดอินเจอรี่ได้อยู่แล้วไม่มากก็น้อยเพราะนั้นมันจึงเป็นเหตุที่ควรจะให้โฟร์ไฟลักซิสนะครับเราจะให้ก่อน30ถึง120นาทีนะครับแล้วเราจะพยายามเมนเทนไป24ชั่วโมงนะครับในรายที่ไม่มีคอมพลิเคชันมากนักในรายที่มีคอมพลิเคชันหรืออินเจอรี่เยอะก็ต้องให้ยาวกว่านี้นะครับอันนี้ไม่พูดละUncomplicated UTI ส่วนมากเราจะให้ Empirical Treatment ประมาณ 3-5 วันนะครับแต่ถ้าเป็น Complicated UTI นะครับเราจะให้ 7-14 วันเลยครับหรือพวกที่เป็น Complicated แล้วดื้อต่อเชื้อยืดต่อยาหลายๆตัวหรือเชื้อมันเกิดขึ้นในหลายตัวเราอาจจะพิจารณาเป็น Combined to Antibiotic ซึ่งน้องจะเห็นในยูโรได้บ่อยอย่างเตียง2ผมให้อะไรใช่ถูกต้องคนที่เป็นพีไนอัลเซอร์นะตอนแรกมาเหม็นมากเลยแล้วอัลเซอร์มันก็กินเข้าไปแบบเร็วมากเลยนะจู่หายไปเกือบครึ่งนึงเชื้อมันก็รุนแรงเนาะเชื้อมันดูแปลกๆเนี่ยก็ต้องให้เป็นคอมไบให้เจนต้าคู่กับแบคทิมอันนี้เราให้ตามคัลเจอร์ใช่ไหมเราป้ายคัลเจอร์ตรงอัลเซอร์ไปส่งตรวจบทปูความหมดไปละไอ้ข้างบนเนี่ยอาจจะออกสักข้อหนึ่งแค่นั้นแหละจริงๆพี่น้องออกข้อหนึ่งจริงๆส่วนใหญ่ก็อาจจะถามเกี่ยวกับความรู้อะไรทั่วไปอ่ะเป็นฮีมาโตจินัสอย่างนี้ถูกต้องไหมข้อไหนถูกข้อไหนผิดเอาหลายๆอันมารวมกัน A B C D อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีสลับเช่นคอมพิเคท UTI ควรจะให้ 5-7 วันอย่างเงี้ยที่เราเรียน 7-4 อะไรแค่เนี้ยต่อไปเรามาเจาะเป็นออร์แกนแล้วนะอันแรกคือเรื่องของแบดเดอร์เนาะการติดเชื้อของแบดเดอร์เราเรียกว่าซิสเตติสใช่ไหมครับถ้ามันเป็นอันที่ไม่รุนแรงโฮสต์ดีหรือว่าเชื้อไม่รุนแรงเราก็เรียกเป็นอันคอมพลิเคทอันคอมพลิเคทก็คือเกิดติดการติดเชื้อในพวกเฮลตี้ใช่ไหมสักเจอร์ลกับฟังชั่นอลที่มันปกติใช่ไหมก็จะมีอาการที่บอกไปแล้วครับดิสจูเรียฟรีเควนซี่เอเจซี่ซุปเปอร์พิบิกเพนอาจจะมีฉีกินเมนยูรีนคัลเจอร์ยังเป็นเดฟินิทเทสแต่เราก็ไม่ได้จำเป็นต้องส่งทุกไลน์นะครับเราไม่ได้ส่งยูรีนคัลเจอร์ในซิสติทุกไลน์แต่กรณีที่เราส่งคือพวกที่มาบ่อยๆนะครับฟูโรคินโลนยังเป็นfirst line อีกแล้วเนาะถ้าเป็นอันนี้สำคัญให้กี่วันครับอันคอมพลิเคทซิสติสในผู้หญิงให้กี่วันครับ3วัน3วันอันนั้นเป็นอันคอมพลิเคท UTI เนาะอันนี้อันคอมพลิเคท UTI นี่คือพูดรวมๆอันนี้มันเจาะไปละถ้าเป็นซิสเตติสอันคอมพลิเคทแอนติบิติกแค่3วันนะครับอันนี้มีออกในช้อยด้วยนะครับเคยออกข้อสอบและอยู่ในช้อยนึงถ้าเป็นอาคอมพิเคทนะเราจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันน้อยจังบางครั้งเราอ่านไป3วันเองเหรอไม่ใช่มั้งอย่างเงี้ยจริงๆอาคอมพิเคทซิสเตติสเนี่ยนะเราให้แอนติบิติกแค่3วันนะแต่ในลาแพ็คทีดอะส่วนมากก็จะให้อย่างที่น้องบอก5เพราะยาแผงนึงมันมีกี่มันมี10เม็ดเราขี้เกียจตัดแล้วก็เลยให้ไป5เลยอะไรประมาณนี้แต่จริงๆอ่ะในทางตำราเนี่ยมันให้เขาให้ฮิตแค่3วันนะก็หยุดยาได้เลยแต่ส่วนใหญ่หมอเราอ่ะขี้เกียจให้คนไข้มาบ่อยอ่ะเดี๋ยวคนนี้3วันเกือบไม่หายน้องก็ต้องมาตรวจอีกละเข้าใจไหมสมมติถ้ามาตรวจได้ซิสติส10คนน้องให้ไป3วันเกิดเขาไปปฏิบัติตัวไม่ถูกด้วยหรอมันก็ยังมีโอกาสโกออนใช่ก่อ
น้องก็ต้องมาตรวจเนี่ยสมมติกลับมาอีก5คนเนี่ยอีกวันนึงก็ต้องตรวจคนไข้เพิ่มขึ้นไงแล้วก็จมแม่ก็จะให้เผื่อไปเงี้ยแต่จริงๆตำราจริงๆเขาให้แค่3วันนะครับเพราะนั้นเวลาคำสอบตัดความรู้สึกกับความจริงออกด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ชายอันนี้ก็ติ๊กไปเลยถ้าผู้ชายกี่วันครับ7วันนะครับอันนี้ไม่พูดละ follow up สถิติไม่ต้อง follow up ไม่จำเป็นที่เคยออกแต่เป็น choice นะข้อไหนถูกข้อไหนผิดเนี่ยผู้หญิง3วันนะผู้ชาย7วันนะเพราะผู้ชายเราถือว่าเหมือนจะเป็น complicate นิดๆเนาะถ้าเป็นคิดหนี้ก็จะเรียกว่า acute pyelonephritis นะครับส่วนใหญ่ 75% เห็นไหมคนเขาบอกว่ามีประวัติ previous lower tract UTI แสดงว่าเชื้อส่วนใหญ่ที่เกิด acute pyelo เป็นเชื้อแบบไหน ascending root ถูกต้องไม่ใช่ hemangiogenous นะครับ hemangiogenous นี่มันต้องมีอะไรที่องค์ประกอบที่มันพร้อมกันเยอะๆเลยนะเช่นเชื้อก่อรุนแรง host ก่อแย่นะครับแล้วถ้ามาถึงเราได้แสดงว่าโอ้โหต้องแย่จัดๆอ่ะน้องจะเห็นคนไข้คนที่เราไปดูอ่ะโอ้โซมมากเลยเนาะวันนั้นเหมือนแบบเหมือนนึกว่าจะไม่รอดแล้วอ่ะสภาพแบบวันนี้ไปดูแล้วกลับมาออฟจะออฟทิวได้นี่ข้อดีใจหน่อยเนาะอีโคไลก็ยังถ้าเป็นแอซิดดิ้งใช่ไหมอันดับหนึ่งก็เป็นแรงกิ้งก็เป็นอีโคไลใช่ไหมถ้าเป็นฮีมาโตยัสก็เป็นแต๊บอันนี้ก็อยู่ในชอยนะไม่ได้บอกว่าออกข้อสอบแต่มันอยู่ในช้อยเคยมีอยู่ในช้อยหนึ่งต้องก็ต้องจำด้วยนะถ้าเราไปเผลอไปทำ IVP นะ IVP นี่ไม่เกี่ยวนะแต่ถ้าเราไปเผลอทำ IVP ในช่วงที่มี acute pyelonephritis นะอาจจะเกิด hydronephrosis ปอมก็ได้ปอมนั้นเกิดจากเชื้อโรคเนี่ยมันสร้าง endotoxin ออกมาทำให้เกิดการอินแฟมครับเพราะนั้นการส่ง IVP ให้น้องไปส่งสมมติอาจจะมีอันนึงที่คล้ายๆนิ่วแล้วคนไข้ยังมี UTI อยู่หรือ PyELO อยู่น้องไปส่ง IVP มันสมมติได้คิวเร็วเงี้ยน้องอาจจะเจอพวกไฮโดรสุดแบบแต่ไม่ใช่ของจริงได้นะเพราะนั้น IVP อย่าไปทำพวกอีเวนติเกตพวกนี้อย่าไปทำช่วงที่มันมีอินเฟคชันนะครับนี่เขาก็บอกว่าเนี่ยจะบอกแค่ว่าเนี่ยเฮ้ยถ้าน้องถ้าอยู่ไปส่ง IVP นะในช่วงที่ใครมี acute pyelo นะมันจะเกิดเหตุการณ์นี้ได้นะแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดจาก inflammation จากเชื้อนะก็จะเห็นแบบเหมือนไตหนาขึ้นมมบวมมีเหมือน hydronephrosis เนี่ยแสดงว่ายังไม่ใช่นะอันนี้จับไปทำอัลตราซาวด์ครับคนไข้มี acute pyelo อยู่เนี่ยน้องก็เห็นอาจจะเห็นว่าไตมันบวมขึ้นมีการอักเสบอะไรเยอะเนาะอันนี้เป็นไกด์ไลน์เนาะอันนี้ไม่เกี่ยวข้อสอบนะเอาไว้ให้น้องเอาไปใช้เวลาเป็นเอ็กเทิร์นนะครับอันนี้ผมไม่พูดแล้วนะถ้าการฟอลลอัพ acute pyelo นะครับถ้าเป็น asymptomatic patient นะครับต้องนัดฟอลลอัพแต่ว่าไม่ต้องรีพีท UA UC ก็ได้แต่ถ้าเป็น symptomatic แล้วก็ไม่ improve ภายใน3วันเนาะหรือไม่ resolve หรือว่ามี recurrent infection ใน2อาทิตย์นะครับน้องก็ต้องรีพีททั้ง UA UC นะครับแล้วก็ส่ง imaging ด้วยนะครับอันนี้พูดถึง acute pyelo นะส่วนที่น้องจะส่งหลัง3วันแล้วไม่ดีขึ้นน้องก็ส่งรีนอลอัลตราซาวด์หรือ CT นะครับอันนี้เขาเรียก acute focal bacterial nephritis หรือ lobar nephronia อันนี้ให้น้องมองภาพไม่ออกมันจะเหมือนกับนิโมเนียครับแต่ไปเกิดที่ไตครับ lobar ก็คือเป็นโหลบนึงเลยเรามีไตเรามียังไงนะupper pole middle pole แล้วก็ lower pole ใช่ไหมซึ่งมันพอจะแบ่งเป็นหลบๆได้อันเนี้ยก็มันเป็นการติดเชื้อที่เกิดตามมาหลังจากที่เป็น acute pyelo ครับแต่น้องให้แอนติบอดีที่ไม่ proper ต่อคนไข้ครับนะครับมันก็เช่นอย่างคุณป้าแกป้าเพียรน่ะที่ขายกับข้าวให้พวกเราอ่ะ
ที่เดินขายข้าวเราอ่ะเป็น UTI ครับเป็นซิสเตติดปรากฏว่าผมให้ซิปโป้แกไปกินนะครับ2อาทิตย์ผมนัดมาตรวจ UA ซ้ํา UA ไว้ว่าเซลล์มากกว่า100เหมือนเดิมแต่ว่าพอเอิ้นวันแรกอ่ะส่ง UC ไปด้วยครับปรากฏว่าเชื้อแกเป็นอีโคไลนั่นแหละรีซีดซิปโปฟ็อกUA มันก็เลยไม่ดีไงแต่ที่ต้องนัดแกเพราะแกเคยเป็นเซลล์บิกแล้วฉายแสงมันก็กลายเป็นกลุ่มเชิงๆใกล้ๆกับคอมพิเคทนั่นแหละถึงต้องในนัดแกไปติดตามไงเห็นไหมไม่ดีขึ้นแสดงว่ามันดื้อต่อยาพวกนี้ก็เหมือนกันเวลาน้องคนไข้มาด้วยแอคคิวไฮโลไปหาน้องที่โรงพยาบาลอำเภอน้องเป็นหมอเวรวันนั้นละยาตัวแรกที่น้องจะสตาร์ทคืออะไรมาตรฐานส่วนมากเราชอบสตาร์ทอะไรเวลาคนไข้เกิดแอคิวไพโลซิปแตงโซนเพราะอะไรก็อาจารย์สอนให้สั่งฟูโรคินโนโลนนี่แล้วทำไมน้องไปสตาร์ทซิปไตอ่ะมันเป็นบอร์ดสเปกตรัมแล้วมันมีไซเฟกไหมไซเฟกน้อยซิปโป้นี่ไซเฟกเยอะนะบางคนแค่เคยกินซิปโป้อ่ะบางคนกินไม่ได้นะมีขึ้นไส้อาเจียนนะครับแล้วซิปโป้มีผลอะไรมีนิฟโฟท็อกซิกนะต้องระวังในคนไข้ที่ไตไม่ดีครับแล้วบางครั้งเนี่ยคนไข้ไปหาน้องตอนสมมติตีหนึ่งไอคิวไพโลเนี่ยถามว่าน้องตรวจคีนินได้ไหมน้องจะสตาร์ทอะไรก็เซฟทีไงง่ายสุดเซฟไตโซนไงมันถึงไปเป็นว่าเซฟไตโซนไงพอสตาร์ทอะไรก็สตาร์ทเซฟทีหมดแล้วถ้าไม่สตาร์ทเป็นไงไม่อ่ะส่วนใหญ่ก็ไม่เซฟทีหรอกแต่เขาจะรู้สึกว่าไม่ได้รับการฮีทเมนต์ถ้าเขาแย่ลงน้องก็จะโดนอีกทั้งญาติเลยพอไปอยู่บ้านอำเภอจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราอยู่จังหวัดทั้งที่เป็นคุณหมอชื่ออะไรนะคนเดียวกันเลยตอนเป็นอินเทิร์นอยู่มาเจอที่โรงพยาบาลจังหวัดพูดอะไรก็เชื่อหมดพอไปเจอที่โรงพยาบาลอำเภอคุณหมอคนเดียวกันแต่เขาอาจจะไม่มั่นใจแล้วก็ได้เนี่ยนี่คือความของเรามันยังมีความน่าเชื่อถือของแต่ละโรงพยาบาลขนาดเป็นคุณหมอคนเดียวกันนะเพราะนั้นถ้าน้องไม่สตาร์ทบางครั้งน้องก็ไม่อยากสตาร์ทที่ปฏิบัติหรอกเรียนมาปุ๊บมันยังไม่ถึงเนี่ยแต่ถ้าไม่ทำคนไข้ก็กับญาติเขาก็จะรู้สึกว่าเราไม่ทำอะไรให้ถ้าเขาไม่เป็นอะไรก็ดีไปแต่ถ้าเขาแย่ลงก็เขาก็ไม่เอาแล้วเราก็จะขอรีเฟอร์มาโอเคมาต่อมันก็คือโปรเกรสมาจากตะกี้นะครับยังไงที่เรียกว่าacute focal bacterial nephritis นี่ไงเป็น wedge shape area ที่ decrease enhancement เนี่ยน้องเห็นไหมเป็นมัน decrease เป็น calyx เลยเป็นโลบเลยเนี่ยทั้ง lower ไปหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนี้ได้ต้องทำแบบฉีดคอนทราสต์ใช่ไหมครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยคนเนี้ยโหเป็น acute focal bacterial nephritis น้องสังเกตไหมเป็นสองข้างอ่ะแล้วน้องเห็นนิ้วไหมไม่มีนะไม่มีนิ้วครับถ้านิ้วมันก็ต้องเห็นไม่มีนิ้วนะส่วนแม่คนนี้ก็ต้องเป็นพวกฮีมันโตจีนัสโฮสต้องไม่ดีเป็นสองข้างพร้อมกันเนี่ยเจอได้บ่อยที่ไหนอ่ะส่วนมากบ้านเราพวกที่เป็นอย่างเงี้ยมักเกี่ยวกับพวก DM นะแล้วLost follow-up หรือไม่เคยวินิจฉัย DM ไม่เคยวินิจฉัย DM อันนี้ก็จะเห็นว่านี่ไหมตรงโหลบนี้ข้างโหลบเลยครับมันจะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเนี่ยข้างบนชัดกว่าของผมไหมเนี่ยอันนี้คือ lobar nephronia หรือ acute focal nephritis อันนี้นะถ้าไม่ให้ proper antibiotic นะครับกลายเป็นเพอริเนฟิกแอบเซสแน่นอนนะครับแตกทะลุออกมากลายเป็นหนองแน่นอนนะครับถ้าไม่ป๊อปเปอร์นะครับอันนี้ต้องรีบอัดแอนติบอติกแล้วก็เก็บ UC เก็บฮีโมคอลเจอร์นะครับอันนี้ก็เห็นเหมือนกันเนาะอันนี้มีโอกาสออกในพวกแลบกิ้งนะอาจจะเป็นภาพอย่างเงี้ยแล้วก็จงดิฟินิทไนโอซิสอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะออกแลบกิ้งนะครับเพราะมันง่ายเขาจะมีประวัติให้เสียว่าคนไข้ผู้หญิงมาด้วยไข้หนาวสั่น3วันมีแฟงเพนฟีเวอร์วิทชิลอย่างเงี้ยแล้วก็ CT เป็นแบบเนี้ยจงวินิจฉัยก็
เป็นโลบาร์เนฟโฟเนียก็ได้นะหรือเป็นแอคิวโฟคอลเนฟเฟติกก็ได้นะตอบแบบมันก็ได้มันคืออันเดียวกันนะครับบางครั้งโลบาร์เนฟโฟเนียเนี่ยบางครั้งอาจจะดูคล้ายๆกับซูโดทูเมอร์ได้นะครับแต่จริงๆเป็นอินเฟคชันเพราะนั้นมันแยกกันยังไงว่าเป็นทูเมอร์หรือว่าเป็นอินเฟคชันก็จากคลินิคอลไงถ้าทูเมอร์มันก็ไม่มีไข้ไงมันไข้ก็ไม่ได้ปวดมากเพราะมันเพราะทูเมอร์มันค่อยๆต้องค่อยๆสโลว์โปรเกรสใช่ไหมถ้าเป็นแอคคิวมีไข้หนาวสั่นโปรไฟล์มันก็มาทางอินเฟคชันไงการรักษาโลบาร์เนฟโฟเนียนะครับถ้าคีนินดีนะครับไฮเดรชันเลยครับแอนติบอติกอย่างน้อย7วันนะครับแล้วก็ให้ต่อจนครบ14วันนะครับสรุปให้แอนติบอติก IV จนไข้ลงและต่อด้วยอาจจะออรัลฟอร์มต่อจนครบ14วันนะครับแล้วก็พวกนี้ต้องเก็บเพาะเชื้อให้ได้หาต้นตอของเชื้อให้ได้แล้วดูแอนติบอติกที่เซนต่อยานะครับรีนอลแอบเซสแอบเซสก็เนี่ยเกิดต่อจากเกี้ยก็แค่มันกลายเป็นแอบเซสเกิดขึ้นเนาะก็จะมีฟีเวอร์วิทชิลแอบโดมินอลแฟงเพนแต่คลินิคอลจะอยู่แย่กว่ามากนะครับ UA มีไพยูเรียแบคทีเรียมีครบทุกอย่างเลยอินเวสเกตก็จะมีอัลตราซาวด์กับ CT นะครับแต่ถ้ามีช้อยให้2อันรีนอลแอบเซสน้องเลือกอะไร CT ดิก็บอกแล้วอัลตราซาวด์มันใช้ได้แต่มันไม่เดฟินิตให้อะไรที่ดีกว่าต้องเป็น CT หมด CT สินี่ก็คือแอบเซสนะครับแต่นี่อาจจะไม่ชัดอันนี้ชัดเลยเป็นแอบเซสนะครับนี่อันนี้ชัดเลยเนี่ยเป็นแอบเซสแตกออกมาด้วยเนาะการรักษาแอบเซสเราวัดที่ไซส์ครับถ้าน้อยกว่า3เซนแอนติบอติกเพียวๆเลยครับไม่ต้องคอนซัลท์ยูโรครับถ้า3หรือ5เซนโอ้พวกนี้เป็น small แอบเซสอาจจะเปอร์คิวเนสเดเนตได้ครับถ้ามากกว่า5เซนอันนี้คอนซัลท์ได้เลยครับinfected hydronephrosis อันนี้แหละกับ pyonephrosis เนี่ยอันนี้ต่างกันแล้วนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนบทบาทอีกนิดนึงแล้วนะตะเกียน้องสังเกตไหม acute pyelo lobar nephronia renal abscess แต่ส่วนใหญ่จะไม่มีนิ้วเลยนะเป็นไปทางพวก hemangiogenous แต่เนี้ยมักจะเกี่ยวกับ obstruction แล้วครับเกี่ยวกับนิ้วแล้วครับก็คือinfected hydronephrosis น้องมีนิ่วในยูริเตอร์ไตน้องบวมบวมปุ๊บฉี่มันก็มีเชื้ออยู่แล้วลงยากใช่ไหมมันก็ก่อตัวกลายเป็นเนี่ย infection เกิดขึ้นก็เรียกว่า infected hydronephrosis นะครับหรือ pyonephrosis ก็คือมันเป็นหนองแหละไอ้ที่ตรงน้ำที่มันขังอยู่นั่นแหละ infected hydronephrosis เหมือนกับน้องเอาสมมติน้องล้างจานอะน้องแช่ไว้ไอ้นี้อาจจะสัก3วันเริ่มเน่าๆอันนี้อาจจะเดือนหนึ่งเงี้ยโอเคแล้วมันต่างไงล่ะระหว่าง infected hydronephrosis กับ pyo ต่างที่ content ครับอันนี้อย่างนี้จะเรียกถ้ามี infection เนี่ยจะเรียก infected hydronephrosis ครับถ้า pyo ก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นหนองเลยครับคือมันเริ่มมีทิชชูเดบีเกิดขึ้นแล้วอันตราซาวด์ก็จะเห็นเข้มเอ้ยขาวขึ้นมาอย่างนี้นะทีทเมนต์ถ้ามีแบบนี้นะครับต้องเดนนะครับเนี้ยอย่างงี้ต้องเดนไฮโดรเนฟโฟซิสใช่มั้ยก็ต้องเจาะพีเซนไปครับไปเดนหนองออกคนไข้ที่เราไปดูที่อายุกรรมหญิง2เนี่ยหนองแตกออกมาถ้าหนองแตกออกมาหนองลักษณะที่เป็นอินเฟคเต็ดไฮโดรเนฟโฟซิสนะคนไข้จะไม่ดูซีเวียเหมือนกับรีนอลแอบเซสที่เป็นพาริเนฟิตแอบเซสจากฮีมาโตจีนัสนะเพราะทางนิ้วเนี่ยถ้ามีนิ้วออบสตรักชันแล้วเป็นอย่างนี้นะคนไข้เดนปุ๊บเนี่ยไข้ลงเลยนะเพราะมันแก้เรื่องออบสตรักชันแล้วแต่พวกที่เป็นฮีมาโตจีนัสเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วส่วนใหญ่โฮสต์ดีไหมไม่ดีเพราะนั่นจะซีเวียกว่าครับพาริเนฟิตแอบเซสน้องต้องมา define ก่อนว่า perinephric abscess นี่หนองอยู่ตรงไหนอยู่ระหว่างตัวเนื้อคิดนี่กับเจอโรตาฟาเชียครับเขาเรียกเรียก perinephric abscess นะครับน้องดู mortality rate ดิ
เท่าไหร่ครึ่งต่อครึ่งเลยอ่ะอ๋อถ้าคนป้าคนนั้นรอดได้ก็เราก็ดีใจแล้วเนาะอีกอันนึงเขาจะเรียกว่านี่ครับ paraneophytic abscess คือ perineophytic abscess ที่มันแตกทะลุจรดตาออกมามาสู่ pararenal space นะครับน้องรู้จักจรดตาแฟชเชียไหมจรดตาแฟชเชียก็คือแฟชเชียที่มันคุมไตเราอยู่เป็นแฟชเชียที่หุ้มไตเราอยู่เหมือนน้องไปซื้อหนังสือแล้วก็เขาเอาพลาสติกห่อไว้อะนั่นคือจรดตาแฟชเชียนะครับหลังจรดตาถึงจะเป็นแฟตนะครับถึงจะเป็นเพอรีเนฟิกแฟตถ้ามันแตกทะลุนั่นออกมาที่ห่อปกนั่นมาก็จะกลายเป็นพาราเนฟิกแอบเซสนะครับนี่บอกแล้วไหม 36-42% เป็นในคนไข้ DM แต่มี 50% ได้ที่มีนิ่วนะครับโคนิกไพอิโลเขาบอกว่ามักจะไม่มีอาการครับแต่ว่าจะมีการถ้าเกิด renal insufficiency เกิดขึ้นมาสู่สไลด์ที่ออกสอบบ่อยมากออกในแลบกิ้งอ่ะเอ็มไฟซีมาตัสไพโรเนฟเฟติดนะครับอันนี้ออกข้อสอบบ่อยมากก็คือเป็นภาวะ acute necrotizing parenchymal ของ parenchymal parenchymal ของตัวคิดนี่นะครับเกิดจากการ์ด forming uropathogen ก็คือ e coli นั่นแหละแต่เป็น e coli แบบระดับสูงหน่อยชนชั้นสูงหน่อยอาจจะเกิดจากแค่เซลล์หรือโปรตีนก็ได้ mortality อยู่ที่ 43% เนาะมักจะเกิดคนไข้ DM อีกแล้ว immunocompromised host แล้วก็พวกนี้เชื้อพวกนี้มันสามารถสร้างแก๊สขึ้นมาได้ผลก็คือจะเกิดเหตุการณ์นี้ครับคยูฟีฟิล์มอาจจะเห็นนี่มีแอร์อยู่ข้างๆไตครับอันนี้ไม่เขาอย่างนี้ไม่ออกหรอกมันไม่ชัดอันตราซาวด์ก็จะเห็นว่ามีแอร์ครับอยู่รอบๆไตครับแอร์จากอันตราซาวด์จะเป็นสีขาวนะแต่ถ้าแอร์จาก CT จะเป็นสีดำนะครับอันนี้ถ้าจะออกสอบจะออกอย่างนี้ครับสไลด์อย่างนี้เลยนี่ต้องตอบได้เลยนะต้องเห็นไตข้างนี้ไหมโอเคไหมเห็นไตข้างนี้ไหมมันมีแอร์ที่ประเกิดในเนื้อพาริเนคมาไงที่เราบอกแล้วมันเป็นติดตรงพาริเนคมานี่อันนี้น้องต้องตอบเลยนะนี่อันนี้เลยนะถ้าน้องตอบอย่างนี้นะน้องได้กี่คะแนนถ้าน้องตอบอันนี้น้องได้กี่คะแนนเอออาจจะได้ครึ่งนึงนะหรืออาจจะได้ 80% เพราะอะไรเพราะอะไรถ้าต้องตอบอย่างเงี้ยน้องอาจจะได้แค่ครึ่งหนึ่งหรือสัก 80% ไม่ได้เต็มร้อยเพราะอะไรใช่ข้างมีน้องเอ็กเทิร์นของเรานี่แหละอาจารย์เหมือนอาจารย์ที่พูดเลยครับผมตอบเลยครับแล้วผมถามว่าแล้วน้องตอบไหมข้างไหนไม่ได้ตอบครับลืมเขียนข้างอย่าไปลืมนะมันมีข้างขวาไตมันมีสองข้างอ่ะข้างขวากับข้างซ้ายอ่ะน้องตอบเล็บไลด้วยนะโอ้แต่บางครั้งเห็นเอ้ยอาจารย์บอกตรงเลยครับแล้วลืมเขียนข้างครับอย่าลืมข้างด้วยนะถ้าตอบอย่างนี้ไม่เต็มนะครับต้องบอกข้างด้วยนะครับอันนี้ไม่ต้องเลยอันนี้ไม่ออกแน่นอนไทป์1ไทป์2ไทป์3ไม่ต้องออกไม่ออกแน่นอนถ้าจะออกต้องออกอย่างนี้นะครับต้องเอา CT มาออกให้มันชัดเจนอย่างนี้โอเคไทป์ไม่ออกนะครับไทป์ไม่ออกอันนี้เอาไปอ่านเพื่อความรู้ management อันนี้เป็นถือว่าเป็น emergency ในไม่กี่อย่างของยูโรนะครับ management ก็คือ surgical emergency นะครับ emergency อีกอย่างหนึ่งของยูโรที่เรียนไปภาพที่แล้วของผู้ชายวัยรุ่นทอร์ชั่นนี่ก็เป็น emergency ของยูโรอย่างหนึ่งไม่กี่อย่างเพราะนั้นหมอยูโรมี emergency ไม่กี่อย่างนะส่วนใหญ่ก็ต้องเข้าไป surgical emergency ส่วนใหญ่ก็เข้าไป nephrec นะครับ nephrec bacteriuria ใน pregnancy พวก
pregnancy เราบอกแล้วว่าสามารถเกิด UTI ได้บ่อยนะครับนี่น้องเห็นไหมส่วนใหญ่จะเกิด develop ในช่วงไตรเมสเตอร์ไหน3เพราะลูกใหญ่ขึ้นแล้วมันเอียงไปขวานะครับอันนี้ต้องมาดูตรงนี้ครับหมายความว่าปกติ asymptomatic bacteriuria เราไม่ treat antibiotic asymptomatic คือไม่มีอาการนะแต่ UA เจอแบคทีเรียอาจจะเป็นฟิลหรือเอางี้เลยแบคทีเรียแบบรายงานเลยว่านิวมารัสแต่คนไข้เป็นอะซิมตอมมาติกเราไม่ทีทนะเราไม่ให้แอนติบอติกนะแต่มีแค่2อย่างที่เราต้องทีทเพราะนั้นมันถึงออกข้อสอบบ่อยก็คือ1 นี่ไงคนไข้ท้องเพราะอะไรเราต้องทีทครับมันไตรเมสเตอร์ที่3นะครับถ้าเราบอกแล้วว่าแบคทีเรียเยอะๆนิวมารัสถึงจะไม่มีอาการแต่คนไข้ท้องมีโอกาสที่จะเกิดแอคิวไพโรไหมครับเรารักษายากไหมครับในคนท้องแอนติบอติกยากไหมถ้าให้นานๆไม่ดีขึ้นสักทีลำบากไหมเครียดขึ้นกับหมอเลยนะแล้วถ้าเกิดลูกมาลูกเขามีปัญหาโดนไหมเพราะนั้นอันนี้เป็นอันหนึ่งที่เราต้องทีทนะครับซิมตอมติกแบคทีเรียในเพกเนนซี่ต้องทีทเพราะนั้นเวลาน้องท้องแล้วน้องไปฝากครรภ์กับหมอสูแลบที่เขาจำเป็นต้องดูเลยคือถูกต้องหรือน้องเป็นหมอที่มาอำเภออยู่ห้องคลอดเฮ้ยเดี๋ยวนี้ฉันเป็นหมอประจำห้องคลอดคนไข้มาฝากครรภ์กับน้องนะครับ UA โดนหมดนะครับต้องตรวจนะครับเป็นรูทีนแลบนะครับถ้าเจออย่างนี้น้องต้องให้ไปติดเขาไปด้วยนะครับอีกอันนึงอะซิมตอมาติกไบคทีเรียที่ต้องให้แอนติบอติกคือพวกที่มาทำหัตถการทั้งหลายเช่นจะมาสองกล้องจะมาใส่โฟเล่อะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยน้องต้องให้ที่ปฏิกด้วยนะครับยาที่มีผลกับ pregnancy woman นี้ผมไปแบบเร็วๆนะฟูโรคินิโลนมีผลกับการสร้างคาติเลตแบคทีมที่เราไม่ค่อยใช้เพราะว่ามันมีเทราโตจินิกเอฟเฟกต์ก็คือทำให้เด็กมีไอวัยผิดปกติคอแรมให้เกิดเกย์เบบี้ซินโดมอันนี้เหมือนเคยออกมามีเหมือนมีในโพบางครั้งอ่ะแต่ว่าเนี่ยว่ากลุ่มยาตัวไหนที่ทำให้เกิดความผิดปกติอะไรได้เนาะแต่ก็ไม่น่านะอันนี้ก็ผมคิดว่าไม่น่าออกไม่น่าโดนหยิบมามันเล็กจีเมนส่วนใหญ่ที่เรานิยมใช้ในคนท้องนี่ก็คือกลุ่มอะม็อกซิซิลินใช่ไหมกับเซฟูล็อกซีมซึ่งส่วนใหญ่ถ้าหมอสูจ่ายซิสเตติดหรือแบคทีเรียอาซิมตอมติกไปที่อยู่เนี่ยก็จะให้อะม็อกซี่นะครับยูเรทเทติดคือการติดเชื้อที่ยูริเตอร์ใช่ไหมยูเรทเทติดยูริห้าใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนองในเนาะโกโนข้อข้อยูเรทเทติดหนองในนะครับเป็นเซ็กชวลอินเตอร์คอร์สเนาะคลินิคอก็จะมีมูโคโพเลนดิชาร์ดดิจูเรียเนาะมีคันได้หลายเคสถ้าเป็นโคนิกจะเป็นนอนติมตอมาติกนะครับแต่งโนซิตเราก็จะดูจากยอดนิชาร์ดแล้วส่งป้ายแกมสแตนนะครับในบางรายก็จะเห็นมีไวบัตเซลมากกว่า5ตัวนะครับเป็นส่วนมากเป็นแกมหรือว่าแกมสแตนจะเป็นแกมเนกทีฟไดนิปโคคายนะครับอาจจะมีโพสิทีฟรีโคไซต์เอเทเรเทสนะครับหรืออาจจะไปเจอในยูรีนมีเฟิร์สวอลยูรีนเจอไวบัตเซลมากกว่า10ตัวการเก็บเชื้อที่เฉพาะจากพวกนี้เราเก็บเพราะอะไรครับทำไมเก็บยูรีนล่ะคือพวกที่ไม่ค่อยมีหนองอ่ะแต่เราอยากรู้ว่ามันเกิดยูเรทไทติดหรือเปล่าแล้วก็เก็บเป็นเฟิร์สวอลยูรีนไงที่เราบอกว่าเวลาเราเก็บยูรีนเป็นมิสตีมใช่ไหมเพื่อเราจะให้เชื้อจากยูริท่ามันหมดไปก่อนไงแล้วให้มันเป็นการเก็บจากแบดเดอร์ไงแต่ถ้าเราต้องการเก็บเชื้อจากยูริท่าเราต้องเป็นเฟิร์สวอลยูรีนนะครับเลกจิเมนมีหลายแบบอาจจะเป็นเซปแตโซนซิงเกิลโดสอะซิโทไมซินอัลเทนทีฟก็จะมีซิปโปลิเวอร์ฟ็อกออฟ็อกอันนี้น้องไปอ่านเอานะส่วนใหญ่ที่เป็นเฟิร์สถ้าจะอ่านก็อ่านเฟิร์สชอยส์นี่แหละเฟิร์สไลน์แหละก็จะมีด็อกซี่เนาะที่ออกข้อสอบส่วนมากจะเป็นด็อกซี่นะครับแต่ก็ต้องจำอะซิโทไม่ด้วยนะว่ามันสามารถเป็นเฟิร์สไลน์ได้
ถ้าจำก็จำ first line นะครับในกลุ่มไข้เป็น non gonocoid urethritis นะครับอะซีโทน1กรัมด็อกซี่100มิลลิกรัม7วันคนไข้ควรจะกลับมาฟอลลอัพถ้ายังมีอาการอยู่นะครับถ้าหายดีไม่ต้องและควรจะเลี่ยงเซ็กชวลอินเตอร์คอร์สไป7วันนะครับเพราะสมมติเราฮิต7วันใช่มั้ยแล้วก็บางคนถ้าเป็นเชื้อในของผู้หญิงไม่หายสักทีเราควรเอาพาร์ทเนอร์มาทีด้วยนะครับส่วนมากของผู้หญิงมันจะเป็นขึ้นของผู้ชายมันจะขึ้นเป็นไมโครพลาสมาเป็นพวกนอนจีซีพรอสตาเตตีดอันนี้ก็เจอได้เรื่อยๆนะครับถ้าเป็นโครนิกเราจะเอามากกว่า3เดือนนะครับอาการก็คืออาการเจ็บแถวบริเวณของที่น้องนุ่งเกงในนะครับไทยนี่ไม่ต้องจำไทยไม่ต้องจำแต่ที่ต้องรู้ในพอสเตติติดคือสไลด์นี้ครับแอคคิวพอสเตติดครับพวกแอคคิวพอสเตติดเนี่ยที่เราบอกไปแล้วเนาะว่าถ้าเป็นโลเวอร์แท็กที่ทำให้มีไข้ได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีไข้ได้นะครับอีกอันหนึ่งครับไม่มีไข้ได้ก็คือออคไคติดครับนะครับแต่แอคคิวพอสเตติดทำไมต้องรู้เพราะว่าตอนเกิดแอคคิวพอสเตติดเนี่ยโพสเตตมันจะบวมแล้วก็เจ็บมากนะถ้าน้องจะทำ DRE ห้ามครึ่งหรือถ้าน้องอยากจะคลำแล้วน้องไม่รู้ว่าคนไข้เป็นพอสไตติดน้องแค่ล้วงมือเข้าไปแล้วน้องแค่บิดนิ้วอ่ะเราล้วงไปอย่างนี้ก่อนใช่ไหมเราบิดนิ้วไปหาพุทเตจใช่ไหมคนไข้เจ็บมากเลยนะถ้าเจ็บจากเลยนะแล้วก็มีไข้ด้วยมาน้องต้องสงสัยภาวะนี้นะคือแอคคิวพอสไตติดเขาไม่ได้ห้าม DRE แต่ห้ามนวดห้ามไปครึ่งมันจะเซฟสิทธิ์ได้เลยนะครับการตรวจเราใช้ยูนิคัลเจอร์นะหรือว่า Expert Prognostication ที่เราสอนไปวันนั้นเนี่ย Expert Prognostication นี่มันไม่ค่อยเก็บเพราะมันดูแบบ invasive น้องต้องเหมือนโรคจิตหน่อยอะเอามือนิ้วสอดเข้าไปให้คนไข้โก่งโค้งลงแล้วนวดจนมันออกมาแล้วเอาไปตรวจเงี้ยส่วนมากผมก็ไม่ค่อยนะน้องผมก็จะทีทไปเลยอะดูเชื้อไหนที่มันคอมมอนแล้วก็ให้ติปิกไปเลยก็อีโคไลอีกแล้วเป็นพระเอกนะครับถ้าเป็นติดเชื้อนี่นะครับโพสเตตไบออปซีไม่จำเป็นนะครับเซอร์จิคอก็ไม่มีนะครับยาส่วนใหญ่ก็เป็นฟูโรคินอโลนนะครับออคไคติดอันนี้ต้องเจอไว้บ่อยๆแล้วไข้บวมไข้อักเสบพวกนี้มีไข้ได้มีอาการเซนเซชันหน่วงๆปวดปวดเจ็บๆตรงแถวไข่นะครับการเอ็กซีดส่วนใหญ่ใช้อาการกับการดูนะครับแล้วก็ที่ผมบอกไปแล้วนะบางเคสนะประวัติไม่ชัดเจนอาจจะต้องแยกกับทอร์ชันเทสติดนะครับแต่ถ้าเป็นออคไคติดเนี่ยเวลาเรายกเอามือไปยกไข่ขึ้นเนี่ยคนไข้จะเบาปวดลงนะครับแต่ถ้าเป็นทอร์ชันเนี่ยมันบิดหมุนใช่ไหมหรือเราจะตุ้มยังไงยกไข่ขึ้นยังไงมันก็ไม่หายปวดนะครับการแยกระหว่างแอคคิวออคไคติดกับทอร์ชันก็คือนี่ครับดอปเลอร์อันตราซาวด์คือการใช้อันตราซาวด์ที่มีโฟลว์เข้าไปครับฟูโรคินอโลนก็ยังเป็นดักออฟชอยส์นะครับนี่ผมพูดผิดว่ะถ้าเป็นเชื้อที่เป็นนอนจีซีส่วนมากจะเป็นตัวนี้ครับเป็นฮาโคมาเนสฮาโคมาติสครับเนี่ยตัวนี้ส่วนมากเชื้อตัวนี้มาจากผู้หญิงนะครับอันนี้ก็ออกข้อสอบเคยออกข้อสอบเป็นแลบกิ้งเหมือนกันน้องรู้จักไหมโฟเนียแกงกรีนอันนี้คือ aggressive soft issue infection ของ perineum ก็คือบริเวณสกอตตุ้มนั่นแหละนี่ครับนะจำภาพนี้ไว้เลยนะนี่มันเป็น severe infection หรือ necrotizing fasciitis ของตัวสกอตตุ้มนะครับอย่างนี้เลยมันจะเกิด skin necrosis ครับอันนี้เป็นซิกนิฟิแคนต์เลยนะถ้าเจอเคยออกข้อสอบด้วยนะรูปนี้แล้วน้องให้น้องตอบเลยครับตอบว่าโฟเนียแกงกรีนนะ
พวกนี้ต้องเซอร์จิคอลดีไมเมนต์ครับโอ้โหตัดเละเลยตัดหมดเลยอันไหนดำๆนี่ออกหมดเลยครับทำแผลเป็นเดือนนะครับบางคน3เดือนนะครับทอร์ชันเทสทีดพูดไปเยอะแล้วนะครับเยอะแล้วพูดไปทุกอันเลยเนาะอันนี้อาจจะไม่ออกสอบนะแต่มันอยู่ในเซอร์จิคอลแพคทีสน้องที่ต้องย้ำเพราะต่อไปเรื่องนี้มีโอกาสที่น้องโดนฟ้องได้ส่วนใหญ่น้องอินเทิร์นที่โทรมาคอนซัลท์ผมก็จะบอกเขาว่าถ้าน้องสงสัยทอร์ชันนะน้องไม่ต้องเก็บไว้น้องส่งมาเลยซึ่งทอร์ชันมันต้องไปแยกกับออกไข่ติดใช่ไหมน้องผู้ชายบางครั้งอาจจะไม่เท่าไหร่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องไข่เรื่องไรเนี่ยมันสำคัญเนี่ยแต่น้องหญิงบางคนอาจจะคิดว่าแบบอันนี้เหมือนออกไข่ติดนะอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะเป็นทอร์ชันได้นะผมเลยสอนว่าถ้าอันไหนที่มีประวัติที่สงสัยทอร์ชันน้องไม่ต้องเก็บไว้นะครับถ้าน้องเก็บไว้นอนคืนนึงพรุ่งนี้รีเฟอร์มาก็จบเลยนะครับเพราะมันมีโกลเด้นพีเรียดใช่ไหม6-12ชั่วโมงใช่ไหมที่เราจะผ่าไปดีทอร์ชันแล้วก็อิชิเมียมันถึงจะคืนสภาพอ่ะเพราะนั้นที่ย้ำเสมอเลยไม่ใช่เรื่องข้อสอบนะแต่มันก็พยายามอยู่ในเฉียนนะมันก็อยู่ในช้อยแหละแต่น้องต้องส่งมาเสมอถ้าน้องสงสัยทอร์ชันเพราะมันมีโกลเด้นพีเรียดของการรักษาอยู่นี่อายุที่ควรจะสงสัย12-18ปีครับมักเกิดข้างซ้ายมากกว่าข้างขวาอันนี้ข้างนี่อย่าไปสนใจมากเอาไว้แค่การข้อสอบแต่ว่าในความจริงมันเกิดได้หมดเพราะล่าสุดที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเป็นข้างขวานะครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นทอร์ชันมันเกิดจากการบิดหมุนของเส้นเลือดใช่ไหมเวลาน้องสกอตต์เซเวลลิงเนาะหรืออาการปวดไม่ดีขึ้นหลังจากที่น้องยกอัพโพซิชันของเทสทีดแล้วไม่ดีขึ้นเพราะมันบิดอะ UA normal นะครับ UA ไม่ช่วยอะไรนะครับสิ่งที่ทำได้คือดอปเลอร์อันตราซาวด์นะครับการรักษามีทั้งเมนูเดียวชันซึ่งประสบความสำเร็จน้อยเมนูก็คือพยายามบิดตรงข้างนอกอะน้อยครับส่วนใหญ่ก็สำเร็จด้วยการเอ็กปอนะครับเข้าไปแล้วก็บิดแล้วก็โอคาโดเพ็กซี่ก็คือเย็บล็อกไว้หลังจากบิดคืนแล้วอ่ะมันมีโอกาสที่จะหมุนใหม่ไงเราก็เย็บล็อกไปเลยครับ3จุดฟิกมันไว้นี่จบแล้วดูคาบนี้ก็ไม่ค่อยหลับกันเท่าไหร่เนาะแต่คาบที่ไม่หลับเลยคือคาบที่แล้วฮะเขาพูดถึงผมถึงแบบไม่เอาออกจากสไลด์ไงถ้าพูดเรื่องแบบสองแง่สองแง่หน่อยนี่น้องจะไม่หลับกันเลยนะครับก็เลยเอาออกไม่ได้นะครับแต่ก็คงมาเรียนในยูโรนี่เนาะหมออื่นเขาคงไม่คุยกันเรื่องพวกนี้ฟอร์เนียแกงกินไหมส่วนมากไม่ครับไม่ครับฟอร์เนียแกงกินมักจะเป็นพวกที่มันมี deep infection อย่างอื่นครับส่วนใหญ่ฟอร์เนียแกงกินเราจะแบ่งเป็น2ส่วนครับว่าเชื้อมาจากยูริท่าหรือเชื้อมาจากก้นครับพวกนี้บางครั้งอ่ะเชื้อมาจาก perianal abscess ครับอย่างคนไข้น้องอ่ะมันถลอกเพราะมันไม่มีการติดเชื้อครับแล้วก็ส่วนใหญ่พวกที่เป็นเบสติเดนมักจะใส่โพเลแคทครับมันเดนได้ครับพวกที่มาอย่างนี้คือยูที่5อาจจะมีปัญหาฉี่มีปัญหามาตั้งนานแล้วไม่ยอมมาเป็นพวกยูโรซิกเจอร์เชื้อมันคอนฟายอยู่แล้วก็โปรเกสแบบรุนแรงไปเรื่อยๆแล้วมันก็กินออกมาตรงไข่ครับอีกคนนึงอีกส่วนใหญ่อีกอันนึงคือเป็นที่เจอได้บ่อยมากกว่าคือพวกเพอริเอนอลแอบเซสครับพูดเรื่องของคนเราสูงอายุขึ้นมาเนี่ยมีปัญหากับพวกลำไส้เยอะนะครับแล้วก็มันจะมีฝีพวกที่แถวพอลิเอนอลเพราะก้นเราจริงมีต่อมเหงื่อต่อมไขมันเยอะนะพวกนี้อินเฟคได้แล้วอินเฟคแล้วไม่รู้ครับหรือกลัวเพราะมันเป็นตำแหน่งที่มันไม่ค่อยอยากให้คนอื่นรู้หรืออาจจะโพเกสมาจากยูเรทไทติดท่อปัสสาวะอักเสบไปเป็นออคไทติดแล้วไม่ยอมมาครับก็กลายเป็นฟอร์เนียได้ครับแต่ส่วนใหญ่มักจะเกิดในโฮสต์ที่มันไม่ดีด้วยครับเพราะนั้นไม่ได้เกิดบ่อยปีหนึ่งจะเจอเคส1-2เคสเองโอเคหมดแล้วเย่ตั้ง100กดสไลด์เป็นไปได้ไงเนาะอ่ะ
ไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวผมต้องไปตรวจคนไข้ต่อละแล้วเคยค่อยเจอกันวันติวนะหวังว่าถามอะไรจะตอบได้หมด